สวัสดีค่ะโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนิเมตทองลายสวยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอาสร้อยข้อมือ2บาทมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามารับชมแล้วนะคะฝากแจ้งนิดนึงว่าเสียงและภาพชัดเจนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลายสวยๆกันลายแรกๆเลยละกันนะคะก็จะเป็นไซส์ขนาดประมาณสัก16เซนติเมตรที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะ16เซนติเมตรนะคะก็จะประมาณนี้นี่เลยนะคะปึ๊บนี่ค่ะความยาว16เซนติเมตรนะคะนี่อย่างลายแรกลายนี้ค่ะจะเป็นลายแบบ2กษัตริย์ประมาณนี้นะคะเขาก็จะแบบว่าเป็นเม็ดประคำกลมๆนี่ค่ะสวยมากนะคะรุ่นนี้นี่ค่ะชุบอันนี้จะเป็นแบบ2กษัตริย์แล้วก็เหมือนกึ่งกำไรเลยนะคะสวยมากเดี๋ยวใส่ให้ดูฮึบมีสร้อยคอสร้อย1สลึงเข้ามาใหม่ไหมช่วงนี้ยังไม่มี1สลึงเข้ามาใหม่นะคะฮึบก็เดี๋ยววันนี้โอจะเตรียมเป็นสร้อยข้อมือ2บาทให้ได้ชมกันก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแฟนเพจท่านไหนอยากชมอะไรนะคะอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงใหน้องแอดมินส่งแคตตาล็อกสินค้าให้รับชมกันนะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทจะเป็นงานแบบ2กษัตริย์เข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ความยาวของเส้นนี้จะอยู่ที่16เซนติเมตรค่ะนี่สวยมากนะคะสำหรับเส้นนี้แล้วก็มีลายนี้ก็สวยค่ะก็จะเป็นโซ่มีส่งต่างจังหวัดไว้มีนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะส่งแบบลงประกันให้ด้วยนะคะประกันสินค้าหายให้ด้วยเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือ2บาทเช่นกันนะคะตัวนี้เขาจะเป็นลายโซ่แล้วก็ค่อนข้างโปร่งนะคะใครที่แบบว่าชอบเส้นใหญ่ๆสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะได้ค่ะ2บาทโอเค 17.5 นะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโอ้ไล่ไซส์ไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหาลายสวยๆเด็ดๆให้ชมนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลายโซ่นะคะ2บาทนะคะตัวนี้มันจะมีห่วงห้อยความยาวให้ด้วยนะแล้วแถมเขาจะมีแบบห้อยหัวใจให้ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้เอ้าเป็นแผลอะไรอ่ะโอเคนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บอีกหนึ่งลวดลายสวยๆสำหรับสร้อยข้อมือ2บาทอันนี้จะเป็นแบบลายสำหรับคนที่ชอบแบบเส้นหน้ากว้างๆนิดนึงนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะเป็นน้ำหนักทอง2บาทเช่นกันเลยค่ะนี่ตัวนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นลายเขาเรียกว่าหัวใจนะคะนี่เลยค่ะนี่แล้วก็ตัวสายเนี่ยเขาจะเป็นลายแบบไข่ปลาหมึกเนาะเหมือนลายเหมือนไข่ปลาหมึกแล้วก็ทับลายนะคะด้านหลังก็จะเป็นงานทับลายเหมือนกันงานค่อนข้างละเอียดตัวนี้ใส่สวยมากค่ะนี่ค่ะตัวนี้ใส่สวยมากเลยนะนี่เป็นไงบ้างนี่ค่ะสวยนะใส่แล้วตัวนี้จะหน้ากว้างประมาณสัก 2.2 เซนติเมตรนะคะตัวนี้หน้ากว้าง 2.2 เซนติเมตรนี่ค่ะแล้วก็จะมีหัวใจอยู่ด้านหน้าเส้นนี้ก็ความยาวตลอดทั้งเส้นนะคะรวมจนถึงตะขอเลยก็คือ16เซนติเมตรนี่ค่ะมาดูลายถัดไปลายนี้นะคะเราเรียกว่าลายยี่เปงนะหน้ากว้างเช่นกันค่ะจะเป็นลายที่ค่อนข้างหน้ากว้างนี่นะคะกว้างเบ็ดเสร็จกว้างประมาณ3เซนติเมตรเนาะหน้าค่อนข้างกว้างเวลาเราใส่พวกงานลายหน้ากว้างนะคะน้ำหนัก2บาทเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนเราใส่กำไรอะค่ะนี่เหมือนเราใส่กำไรเลยเนาะแล้วก็ตัวเชื่อมของลายนี้นะคะจะเป็นตัวลายผ่าหวายนะคะแล้วก็เป็นเหมือนโคมยี่เปงอะไรอย่างเงี้ยสวยๆนะคะเราใส่ออกมาเนี่ยเขาจะอย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนเราใส่กำไรเลยนี่นะคะลายสวยมากสำหรับลายนี้นะคะใครมองหาแบบลายสวยๆใส่แล้วแบบเด่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะแนะนำเส้นนี้เลยนะคะนี่พยายามให้มองทั้งแบบมุมมองใกล้แล้วก็มุมมองไกลเลยจะได้เห็นชัดเจนว่าเวลาเราใส่ออกมาแล้วสวยไหมอะไรประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปจะเป็นลายทาโร่นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทนี่ค่ะน้ำหนักทอง2บาท
ความยาวของเส้นนี้อยู่ที่16เซนติเมตรนะคะใส่สวมใส่ออกมาปึ๊บเนี่ยค่ะพอเราใส่ออกมามันก็จะเป็นลายแบบหัวใจนะคะหัวใจคู่แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นหัวใจไล่ลงมานะคะส่วนตัวสายเนี่ยเราเรียกว่าลายทาโร่ค่ะสวยมากนะคะด้านข้างนะคะเขาจะเป็นลักษณะคือเป็นลายทาโร่แล้วก็เอาหัวใจนะคะมาประกบด้านบนนี่เลยค่ะเอาไหมคะนี่ค่ะนะคะความยาว16นะคะอันนี้ให้มองแบบไกลๆนิดนึงจะได้เห็นชัดเจนสวัสดีค่ะมายั่วกันตลอดเลยนะคะโอเคท่านใดก็มีคอมเมนต์ฝากไว้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้โอจะเน้นที่2บาทนะคะข้อมือ2บาทเนาะอันนี้ก็คือใครติดตามไทม์ไลน์นะคะเมื่อสักครู่ก็จะโพสต์แคทตาล็อก2บาทไว้แต่ว่ายังโพสต์ไม่หมดเดี๋ยวเหลือไซส์ความยาวยาวนิดนึงคือ 17.5 18อะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะเดี๋ยวโอโพสให้จริงๆโอถ่ายเสร็จหมดแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นลายแบบคือบิดแบนๆแล้วก็ค่อนข้างตันนะคะสำหรับข้อมือ16นี่ค่ะลวดลายลักษณะลวดลายเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นลักษณะบิดแบนๆทีๆเลยนะคะนี่เลยข้อมือความยาวน้อยสุดเท่าไหร่นะคะก็ความยาวน้อยสุดประมาณเท่าไหร่ก็มีถ้า2บาทนะคะประมาณ 13.5 ขึ้นไปพอมีใส่ได้นะคะนี่ค่ะมาดูลายถัดไปนะคะมาดูแพรเบนซ์2บาทกันบ้างอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะแพรเบนซ์2บาทหน้าก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ 1.5 เซนติเมตร2บาทวันนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 59,500 ค่ะแล้วก็แล้วแต่ลวดลายด้วยนะคะแล้วก็ราคาเราคุยกันได้ค่ะต่อรองได้นี่นะคะแพรเบนซ์เวลาใส่ออกมาก็จะประมาณนี้อลังการพอสมควรเลยน่ารักแล้วก็ค่อนดูแบบดูแข็งแรงแน่นหนานะเส้นนี้แบบค่อนข้างแข็งแรงนะเป็นลายเหมือนเอาลายเบนซ์นะคะทั้งหมดประมาณ3เส้นมาประกบกันนะคะตัวนี้ตะขอสวยงามมากนี่ค่ะอวบๆอิ่มๆเลยนะคะนี่ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้อันนี้เส้นนี้น้ำหนักทอง2บาทนะคะซึ่งลายแพรเบนซ์ตอนนี้เรามีก็จะประมาณ1บาท2บาท3บาทแล้วก็5บาทนะคะก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยจะอินบ็อกซ์เข้ามาหากันก็ได้นะคะต่อมาอ่ะลายนี้นะคะลายนี้เขาจะเป็นแบบงานคล้ายๆกึ่งกำไรค่ะตัวนี้เดี๋ยววางให้ดูตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลายเป็นงานตันนะคะสำหรับเส้นนี้จะเป็นงานตันน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะรับเปลี่ยนเพิ่มน้ำหนักไม้รับนะคะติดต่อได้เลยรับหน้าร้านก็ได้หรือจะส่งทางออนไลน์มาก็ได้นะคะตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทแล้วก็ความยาวยังอยู่ที่16เซนติเมตรอยู่นะคะแพรนะคะแพรถ้าเอานะคะก็ประมาณให้ไป 59,500 ค่ะ 59,500 แพรเบนซ์นะคะจริงๆแพรเบนซ์มีหลายไซส์นะคะลองเช็คไซส์กันเข้ามาได้นะคะมีจี้เริ่มต้นที่น้ำหนักมี1กรัมนะคะพี่นะน้องเฟิร์นค่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้เชียร์เลยนะสำหรับคนที่ชอบงานตันๆแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะตัวนี้หน้าเขาจะกว้างอยู่ประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะคะ 1.2 เซนติเมตรใส่แล้วเหมือนกำไรจริงๆเนี่ยสวยไหมมีใครชอบเส้นนี้บ้างกดหัวใจให้หน่อยนะคะเส้นนี้สวยเนาะแล้วก็ค่อนข้างตันนะคะอยากให้เห็นรายละเอียดชัดๆนะคะใครชอบดูแบบรีวิวทองแบบลายชัดๆแบบนี้เข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วตัวนี้ตัวคั่วเขานะคะจะมีการแบบตัดลายให้ด้วยนะคะสวยมากแนะนำเลยนะคะแล้วก็พี่เพื่อนๆดูสิคะไอตัวตะขอนะคะระยะตะขอเนี่ยหน้ากว้างของตะขอนะคะขนานกับลายสร้อยเลยสวยมากนะคะมีค่ะลายพิกุลมีนะคะเดี๋ยวนะพิกุล2บาทอยู่ไหนนูไหนเดี๋ยวนะน้องส่งพวก17.5 มาให้พี่ด้วยนี่นะคะอันนี้จะเป็นลายดอกพิกุล2บาทตัวนี้เขาจะมีห้อยตุ้งติ้งมาด้วยนะคะตัวสายเนี่ยเป็นลายดอกพิกุลนะคะเพื่อนๆลองชมดูลวดลายกันขอบคุณค่ะนี่ค่ะตัวลายนะคะก็จะเป็นลายดอกพิกุลนะคะแล้วก็ตัวกลีบดอกพิกุลมีประมาณ9กลีบนะคะละเอียดมากรีวิวละเอียดมากนับให้ด้วยมี9กลีบเชื่อไหมคะนี่ค่ะแล้วเวลาสวมใส่ออกมาค่ะด้านหน้า
นะเขาจะเป็นห้อยตุ้งติ้งให้ด้วยแล้วก็ตัวตุ้งติ้งจะเป็นลงยาด้วยนะคะปิดร้านประมาณ1ทุ่มนะคะแพเบนซ์3บาทมีค่ะพี่ต้องการขนาดความขนาดความยาวเท่าไหร่คะเส้นนี้น้ำหนัก2บาทสวยมากความยาว16นะคะอันนี้ไม่ต้องเผื่อไซส์นะสำหรับ16เซนติเมตรนะคะถัดมาเรามาดูตัวนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นเบนซ์แล้วก็ตัวนี้ชอบตัวจี้ห้อยมากเขาจะเป็นตัวจี้ห้อยถุงทองกับเพื่อนๆ เคยเล่นไหมไอของเล่นป้องแป้งอ่ะนี่ค่ะนี่ของเล่นป้องแป้งญี่ปุ่นน่ะเนี่ยที่แบบนี่นะคะน่ารักมากเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวป้องแป้งอะค่ะเขามีลายด้วยนะเป็นลายก้อนเมฆนี่ค่ะน่ารักมากนี่เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวสายเป็นลายเบนซ์นะคะใครเคยใส่ลายเบนซ์ก็จะทราบดีว่าแบบถ้าเป็นเบนซ์แบบจักบาท2บาทจะค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเลยนะคะโอเคเดี๋ยวทยอยให้นะคะอ่านเมนเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราข้ามไปดูไซส์อื่นกันบ้างดีกว่างั้นเดี๋ยวขอแนะนำลายพวกแฟชั่นอีกสักลาย2ลายนะคะส่วนอันนี้เป็นลายดอกพิกุลนะคะหลังเต่าแบบ2บาทความยาวอยู่ที่16เซนติเมตรค่ะตัวนี้ก็ใส่สวยค่ะเวลาเราใส่มันจะเหมือนเราใส่กำไรนี่นะคะสวยมากตัวนี้กีบดอกพิกุลค่อนข้างถี่มากเลยนะคะหน้าปองแปงน่ารักใช่ค่ะพี่นุชนี่เนาะอันนี้น้ำหนักเมื่อกี้2บาทนะคะตัวปองแปงน่ารักมากเลยแล้วก็เป็นแบบห้อยกับถุงทองลงยาด้วยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ข้างหลังนะคะจะเป็นแบบงานหลังเต่าตัวงานหลังเต่าเนี่ยข้อดีคือว่าด้านหลังนะคะเขาจะเป็นงานที่แบบว่าขึ้นโครงด้วยลายโซ่ทับลายนะคะเขาขึ้นโครงด้วยลายโซ่ไม่ใช่โซ่ตันโซ่คอตกิดตันๆเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของเรือนี้ซึ่งมันจะทำให้ตัวลวดลายเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะคะสำหรับงานที่ขึ้นด้วยลายโซ่คอตกิดไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมืออะไรประมาณนี้พี่อ้อบวงเงินขอบคุณนะคะ2บาทเทิน3บาทประมาณน่าจะประมาณ 32,000 กว่าค่ะ 32,000 กว่าเบนตะกี้เนาะน่ารักค่ะพี่แมมนี่โอเคเอ๊ะเหมือนจะเข้ามาขายไปแล้วหรือยังจำไม่ได้เหมือนจะมี3บาทนะคะพี่อะไรที่บอกว่าเป็นโลโก้รถยนต์น่ะมี3บาทนะคะมีเลยแล้วก็เบนตะกี้18ตัวไหนอ่ะเบนแพเบนหรือเปล่าคะแพเบนนะแพเบนเหมือนจะมียาวอยู่นะนี่ค่ะยาว18แพเบนยาว18นะคะใช่ไหมพี่แมมน่าจะใช่เนาะเนี่ยค่ะยาว18มีนะเดี๋ยวยังไงทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินช่วยตอบเรื่องรายละเอียดเรื่องความยาวของสินค้าอะไรเงี้ยให้ได้นะคะขออีกหนึ่งลวดลายสำหรับ2บาทความยาว16นะคะเส้นนี้จริงๆยาว16เนาะสุดสายนะคะแต่ว่าเขาจะมีสายเติมความยาวมาให้เราอีกประมาณ3เซนติเมตรฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้สามารถใส่ได้ประมาณตั้งแต่16นะคะจนกระทั่งถึงไซส์ประมาณ18ใส่สบายๆเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายแพเบนซ์เหมือนกันแต่ว่าด้านหน้าเขาจะเล่นงานลายดอกแล้วก็ฝังนะคะฝังพลอยป้องแป้งรู้สึกจะมีเข้ามาสั้นค่ะพี่แหม่มถ้าเกิดว่าชอบอะค่ะสามารถเติมพวกสายต่อความยาวได้นะคะ3บาทไม่ทันดูค่ะ3บาทยังไม่ได้เริ่มเลยนี่เพิ่งมาไลฟ์สดเลยค่ะนะคะตัวนี้เส้นนี้สวยมากนะคะเวลาดูอย่างเงี้ยดูธรรมดาเนาะแต่ว่าเวลาเราใส่ขึ้นมาเพราะว่ามันดูน่ารักแล้วก็ดูแบบดูหรูหราพอสมควรเลยสำหรับเส้นนี้นะคะนี่สวยมากนะคะแล้วก็มีตัวปรับระดับความยาวด้วยเดี๋ยวโอใส่ให้ดูปึ๊บตั้มใส่ข้อมือให้หน่อยสิโอเคนะคะตัวนี้มันจะมีสายทิ้งความยาวแบบนี้ให้ด้วยนี่ค่ะเห็นชัดเนาะภาพเสียงชัดเจนนะคะตัวนี้เราสามารถเลือกคล้องได้นะคะเลือกคล้องได้ว่าแบบว่าจะคล้องระดับไหนไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมือ16 17 18ใส่ได้หมดนะคะตัวนี้ใส่ได้หมดเลยขอบคุณนะคะ
พี่นิณาสวัสดีค่ะวันนี้ทองบาทนึงนะคะรวมค่ากำเนิดก็รวมค่ากำเนิดค่าส่งค่าทุกอย่างแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 29,800 ส่งฟรีในไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะส่งในไทยเนี่ยเรามีประกันสินค้าหายให้นะคะแล้วก็พี่บุษราพรขอบคุณนะคะพี่เรียวสมาร์ทขอบคุณมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไซส์สัก17กันบ้างเนาะ 17.5 ดีกว่านะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามีคนขอชมไซส์ข้อมือ2บาท 17.5 กันนะคะเดี๋ยวเราลองชม 17.5 กันมีลายอะไรกันบ้างอ่ะลายนี้สวยไหมนะคะลายนี้สวยเป็นแพเบนซ์นะคะแล้วก็มีเป็นมังกรอยู่ตรงกลางนี่ค่ะสวยมากเส้นนี้นะคะตอนนี้รู้สึกจะเหลือไซส์สั้นนะสำหรับเส้นนี้เหลือไซส์สั้นอยู่แล้วก็มี3บาทอยู่นะคะมีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยเอาจริงๆก็คือโชว์แต่ลายสวยๆไม่เกี่ยวจริงๆแล้วทองลายสวยทุกลายนะแล้วก็แบบถามว่าลายไหนขายดีจริงๆขายได้ทุกลายเพราะว่าความชอบของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะลายนี้ก็สวยจะเป็นบิดแบนซ้อนอุ๊ยบิดใส่บิดนิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะสวยมากใส่หน้ากากพูดไปด้วยแล้วก็หายใจไม่ทันอ่ะต่อมานะคะเป็นสีตองคู่นี่สีตองคู่แล้วก็ห้อยตุ้งติ้งถุงทองกับกิมตุ้งนะคะตัวสายเป็นลายแบบถักประมาณนี้นะคะซึ่งทางร้านจะเรียกลายเนี้ยว่าติงตองเอ้ยสีตองติงตองสีตองนะคะสีตองคู่คู่แล้วก็ตรงกลางจะเป็นห่วงห้อยถุงทองนี่ค่ะฮึบนี่นะคะสวยมากสำหรับเส้นนี้อ่ะแล้วก็ต่อมาเป็น8เสากลมนะคะ8เสากลมนี่มาแวะมาได้เลยนะคะอ๋อจริงใจ2บาทตอนนี้18มีนะคะยังไงก่อนเข้ามาอยากให้เช็คลวดลายกันก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเข้ามาแล้วของหมดไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้เราไลฟ์สดอย่างเงี้ยหรือว่าบางวันลงคลิปไปอีกวันนึงอย่างเงี้ยของมันถูกขายไปก่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาจจะแบบผู้ชมที่เข้ารอเข้ามาหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบเสียเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวลูกค้าจะเสียเที่ยวเหมือนกันเนาะอันเนี้ยเป็นลาย8เสากลมนะคะแล้วก็ชอบตรงจี้นะคะจี้เป็นถุงทองแล้วก็ตรงหัวใจจะเป็นงานแบบฉลุลายนิดนึงนะคะสวยมากเนี่ยค่ะตัวถุงทองสวยนี่นะคะแล้วก็สายค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็โปร่งนิดนึงเนาะตัวนี้ก็ความยาว 17.5 นะคะเอาไม้บรรทัดมานี่ 17.5 นะคะนี่วัดให้ชมตัวนี้เกือบ18เลยนะคะโอเคจริงใจ2บาทยาว18มีแน่นอนค่ะขาดไม่ได้นะคะช่วงนี้มีเลย14เซนพอจะมีลายบ้างค่ะพี่หมวยแต่ว่าอาจจะลายไม่เยอะมากนะคะพี่หมวยทักเข้ามาก็ได้แล้วเดี๋ยวให้น้องส่งเขาเรียกว่าอะไรแคตตาล็อกไปให้ดูว่าตอนนี้มีลายอะไรบ้างแล้วก็เวลารับแคตตาล็อกไปอยากชมเส้นไหนเดี๋ยวแจ้งได้เลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะร้านอยู่ในห้างเซนจูรี่เดอะมูวี่พลาซ่านะคะเป็นห้างโรงหนังเซนจูรี่ตรงติดกับ BTS อนุสาวรีย์เลยแล้วก็อยู่ตรงปากซอยรังน้ำค่ะใกล้ๆคิงพาวเวอร์ค่ะนี่นะคะพี่พัชรินขอบคุณมากเลยนะคะมีลูกค้าทักเฟซนะคะฝากช่วยตอบด้วยค่ะอันนี้ลายผู้ชายบ้างเนาะเป็นเลทแบบสายนาฬิกาตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทนะคะเส้นไหนคะเส้นบิดแบนเมื่อกี้ปะคะพี่บุษระบุญสิรินะคะพี่บุญสิริให้ดูนะคะเส้นนี้โป่งนะคะเส้นนี้ไม่ตันค่ะเส้นนี้ค่อนข้างโป่งอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะพี่โนลึมนเพราะว่าแบบออนไลน์ไปด้วยแล้วก็อาจจะมีที่แบบทีมงานช่วยตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวรอตามคิวนิดนึงนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้โป่งนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ 17.5 เป็นลายเลทสายนาฬิกานะคะตัวเลทเนี่ยเขาก็จะแบบว่าทำเป็นตัวล็อกลักษณะนี้นะคะทุกข้อเนี่ยเขาจะขยับได้หมดเลยนะคะสำหรับชิ้นนี้ขยับได้ทุกข้อเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าแบบมันจะแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ขยับให้ดูขยับได้ทุกข้อนะคะ
ขยับได้ทุกข้อเวลาเราใส่เนี่ยจะไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ลำคาญนะคะแป๊บนึงนะคะช่วยเช็คแพรเบนซ์มังกรหน่อยว่า2บาทอ่ะมีเหลือความยาวเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเนี่ยใส่ออกมาก็จะประมาณนี้อาจจะเหมาะสำหรับพี่ผู้ชายนิดนึงนะคะแต่ว่าลายเนี้ยลักษณะแบนๆจริงๆแล้วผู้หญิงก็ใส่เยอะนะคะไม่ใช่ไม่ใส่อะไรเงี้ยลายคุณผู้หญิงก็ใส่กันเยอะอยู่นี่ค่ะตัวลายสวยแล้วก็ตัวเนี้ยด้านหลังนะคะเขายังใส่ใจรายละเอียดคือด้านหลังเต็มนะบางลวดลายเนี่ยมาก็คือด้านหลังเขาจะเป็นหลังเปิดซึ่งเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันบาดนิดนึงแต่ว่าตัวนี้เขาทำด้านหลังมาแบบเต็มด้วยนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้านี่ค่ะเราสามารถใส่ได้สองหน้าเลยใครชอบแบบงานเรียบๆก็ใส่ด้านนี้ออกด้านหน้าก็ได้ก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งแบบถึงเป็นด้านหลังแต่ว่าเขาก็ทำลวดลายมาให้เราด้วยนะคะโอเคขอ 15.5 ค่ะต่อไปนะคะเส้นนี้เราจะเรียกบิดแบนทับลายค่ะสวัสดีค่ะพี่จัญญาสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบขอบคุณค่ะคุณตั้มนะคะ3บาท 15.5 เดี๋ยวใจเย็นๆนะคะขออยู่ที่2บาทแป๊บนึงนะจ๊ะตัวนี้นะคะเป็นบิดแบนทับลายนะคะตัวนี้เขาจะทับมา2ด้านเลยนะอันนี้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวพลิกอีกด้านนึงให้ดูเพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นว่าอีกด้านนึงเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยก็จะทํามาเต็มทั้ง2หน้าเลยแล้วตัดลายทั้ง2หน้าด้วยนะคะนี่อันเส้นนี้ก็จะเป็นความยาว 17.5 ซึ่งลายนี้นะคะมีหลายไซส์มีตั้งแต่15.5 ขึ้นไปเลยนะคะก็เป็นอีก1ลายที่เรียกว่าเป็น1ลายที่ขายดีนะคะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยนะคะข้อมือปี่เสียมีค่ะปี่เสีย2บาทเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพิ่งถ่ายรูปปี่เสีย2บาทอยู่ 16.5 ป่ะอ่ะแพรเบนซ์นะคะตัวนี้แพรเบนซ์เมื่อกี้มีพี่ชื่ออะไรขอแคปนะคะชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแคปเสร็จแล้วบอกหน่อยนะคะจึ๊กๆๆๆๆๆอ่านไม่ทันชานะคะแคปเสร็จแล้วบอกนิดนึงนะคะจะได้เปลี่ยนเป็นลายอื่นนี่ค่ะลายนี้เป็นแพรเบนซ์นะคะหัวตรงกลางเป็นมังกรนะคะแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยินหยางเนาะแล้วก็สายเป็นลายแพรเบนซ์แพรเบนซ์มังกรเส้นนี้ความยาว 15.5 กับ15นะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูปึ๊บนี่ค่ะคนที่ข้อมือประมาณ 15.5-16 ใส่ได้นะเนี่ยเพราะโอ๊ต 14.5 โอ๊ตจะใส่แล้วหลวมนี่ค่ะใครชอบนะคะแคปไว้ได้เลยสวัสดีค่ะอ๋อพี่ตุ๊กเก๋เหรอคะ SK บอกว่าจะกลับมาไทยแวะมาด้วยนะคะเดี๋ยวปีเสีย2บาทแป๊บนึงนะจ๊ะกำลังเอามาให้ดูแคปเสร็จแล้วเนาะแคปเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะสวยมากนะใส่1บาทลายวิกตอเรียให้ดูหน่อย2สีได้ค่ะขอ1บาทวิกตอเรีย2สีหน่อยถ้าจำไม่ผิด16ป่ะจ๊ะเอ้ย1บาทพูดผิด1บาทอันนี้คืนนะแล้วก็ปีเสีย2บาทนะคะเส้นนี้เป็นลายปีเสีย2บาทก็จะมีสายเป็นลายเบนซ์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีบีดเป็นลูกบอล นะคะตัดลายแล้วก็มีแหวนฝังพลอยแล้วก็มีน้องปี่เสียนะคะ1ตัวขอบคุณค่ะพี่ 1FF Squad นะคะ Squad โออ่านผิดขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้สวยมากนะคะอันนี้เป็นปี่เสียแล้วก็น้องปี่เสียนะคะด้านหลังลวดลายของน้องอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายหยินหยางนะคะบริเวณเท้านะคะก็จะมีแบบตัวอักษรจีนด้วยเนี่ยค่ะนี่สวยมากนะคะงานสวยมากๆพี่มะลินาหมายถึงปีเสียใช่ไหมคะ15ใส่ได้ค่ะ15ใส่ได้ชัวร์นะคะแวะมาลองก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าอ่านไม่ทันยังไงแจ้งบอกเพิ่มเติมได้นะคะ
เพราะว่าบางทีโออ่านข้ออ่านแบบข้อความขึ้นมาพร้อมๆกันเลยอ่านไม่ทันนะคะต้องขออภัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่ทันใจก็ทักซ้ำได้นะคะเดี๋ยวยังไงโอตามอ่านให้อันนี้จะเป็นลายที่เราเรียกว่าบิดวิกตอเรียนะสำหรับเส้นนี้มันจะเป็นน้ำหนัก1บาทนี่ค่ะเส้นนี้น้ำหนัก1บาทเนาะนี่ค่ะปึ๊บเห็นชัดมั้ยโอเคเส้นนี้น้ำหนัก1บาทแล้วก็ลายนี้เราเรียกว่าลายบิดวิกตอเรียนะคะบิดวิกตอเรียตัวนี้จะเป็นสองกษัตริย์เนาะเป็นสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือคะพี่วันนี่ค่ะบิดวิกตอเรียน้ำหนัก1บาทนะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่คนข้อมือประมาณ 15.5 ถึง 17.5 ค่ะลายสวยมากส่วนตัวชอบลายนี้มากเพราะว่าเขาจะเวลาเราใส่เนี่ยเราเหมือนเราใส่แบบพวกงานแบบเขาเรียกว่ารายงานจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นทอง 96.5 ทีนี้เวลาเราซื้อขายอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยขาดทุนเนาะลายสวยอันนี้ด้านหน้านะเขาจะตัดลายประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังเนาะแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะลักษณะลวดลายอย่างเงี้ยจะสามารถใส่ได้ทั้งสองหน้าเลยนะคะจะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เป็นด้านหลังก็คือตรงเนี้ยเขาจะไม่ตัดลายอีกด้านนึงเขาจะเป็นตัดลายทั้งสองฝากนะคะสวยมากปีเซียนะคะอยู่ประมาณ 6,200 ค่ะ 6,200 บอกแอดมินได้นะว่าโอ้บอกว่าในไลฟ์สดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีลืมราคาพอไลฟ์สดแล้วเราก็แจ้งราคาพิเศษให้ผู้ชมทราบอ่ะเนาะแต่ก็แจ้งพี่เขาได้นะแคปไว้ได้นะคะแพเบนเส้นที่9เดี๋ยวนะงงเส้นที่9นับจากตัวพี่นี่หรอคะอันนี้2บาทน้ำหนัก2บาทค่ะมี3บาทมี5บาทมีนะคะ1บาทมีสำหรับลายแพรเบนซ์กำลังฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับลายแพรเบนซ์นี่ค่ะแพรเบนซ์น่ะน่าจะที่เขามานิยมอาจจะเป็นเพราะว่า1เขาไม่มีตัวห้อยตุ้งติ้งนะคะให้ลำคาญแล้วก็เป็นลายที่ค่อนข้างหน้ากว้างแล้วก็ไม่ต้องแบบเป็นกลมๆกลัวบุบอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะมาฮิตมากเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็เป็น1ลายที่โอ้ว่าใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงด้วยนะคะแพรเบนซ์ราคาเท่าไหร่ 59,500 นะคะ 59,500 ลายบิดวิกตอเรียเส้นนี้นะคะ2กษัตริย์ 33,000 ค่ะรวมหมดแล้วนะรวมส่งให้ด้วยในไทยนะคะส่วนต่างประเทศก็คือรวมหลายๆชิ้นส่งได้นะคะไม่มีปัญหานี่ค่ะบิดวิกตอเรียนะอันนี้เหลืออยู่2เส้นนะคะบิดวิกตอเรียเหลืออยู่2เส้นพร้อมส่งได้เลยค่ะไม่ต้องรอแต่ว่าหลังจากวันนี้ไม่แน่ใจนะคะลายสวยจริงเชียร์เลยนะคะถ้าชอบเอ๊ะสร้อยคอบิดวิกตอเรียหมดปะหมดไหมลายนี้หมดแล้วใช่ไหมสร้อยคอหมดเสียดายไม่งั้นนะจะเชียร์ให้เอาไปเป็นเซตเลยแพรเบนซ์3บาทเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนนะเอามือถือมาเช็คกันแล้วเอาเครื่องคิดเลขมากดดูซิแพรเบนซ์3บาทราคาเท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะคะอ่านเมนแป๊บหนึ่งฮึบตึ๊ด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 แพรเบนซ์3บาทประมาณ 89,200 ค่ะรวมหมดทุกอย่างแล้วเช่นกันนะคะถ้าใครมาหน้าร้านต่อรองลดได้นะคะมีใครอยากชมอะไรบ้างอ่ะดูลายนี้กันดีกว่าสวยไหมเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะความยาวทั้งเส้นเนี่ยจะประมาณ 17.5 นะคะนี่ความยาว 17.5 เดี๋ยวให้ดูไปสร้อยกันปึ้งนี่นะคะ 17.5 นี่เลยประเทศอะไรคะพี่มะลินาแจ้งอินบ็อกซ์ได้นะคะแจ้งอินบ็อกซ์ได้แล้วก็แจ้งรหัสไปรษณีย์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะได้เช็คให้ว่าพื้นที่บริการค่าจะส่งเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะสำหรับเส้นนี้พี่เจนเส้นนะคะอ่านข้อความเดี๋ยวต้องเลื่อนนิดนึงนะคะพี่เจนเส้น14น้ำหนัก2บาทถึง5บาทคัด14เซนติเมตรออกมาให้หน่อยสำหรับข้อมือ14เซนใส่ได้อ่ะค่ะนะคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอันนี้เส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นนี้น้ำหนักทอง2บาทเนาะเป็นลงยาสีชมพูค่ะแล้วก็มีแหวนดอกไม้ลงยาสีขาวให้ด้วยสวยมากนะคะตัวเนี้ยดีเทลสวยมาก
ตัวลงยาสีชมพูนะคะจะเป็นแบบสีชมพูพาสเทลด้วยตัวสายค่ะเป็นลวดลายเบนนะคะนี่ค่ะชมกันใกล้ๆนะคะใกล้กว่าเข้าร้านทองอีกนะนี่สวยมากนะคะอันนี้เวลาเราสวมใส่ออกมาเลิศมากนะคะขาดอย่างเดียวคือตัดหัวแอดมินออกนะคะทองเส้นนี้จะสวยมากสวัสดีค่ะพี่เอียดได้รับของยังคะเมื่อวานส่งไปแล้วปีเสีย3บาทถึง5บาทหมดค่ะแล้วก็ได้ค่ะพี่วิภาพรฝากทักทางไลน์หรือเฟซมาก็ได้นะคะเดี๋ยวนะเอา QR code ทางไลน์ให้เนาะเผื่อว่าใครแบบอยากจะทักแล้วก็อยากจะสแกนเดี๋ยวเปิดหน้าจอไว้ให้มีปีเสียโอเคอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครที่โอ้ยังไม่ได้อ่านอีกโอเคแนะนำลวดลายต่อไปดีกว่าตึ๊บนะไม่เป็นไรพี่ถ้าไม่ได้ตามที่ไม่เอาเพราะว่าปึ๊บQR นี่นะนี่นะคะสแกนได้นะปึ๊บนี่ค่ะสแกน QR code ของทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวแช่ไว้ให้แป๊บนึงเผื่อใครจะแคปนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะนี่ค่ะจะเป็นลายนี้จะเรียกว่าลายตามดนะคะหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่าลายเกล็ดมรกตค่ะเป็นลายนึงที่แบบเป็นลายโป่งแล้วก็เป็นลายโป่งที่สวยนะคะแต่ว่าถามว่าความแข็งแรงอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะคะตัวนี้นี่สวยมากนี่ค่ะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวก็ลองใส่ให้ดูเนาะว่าลายนี้เวลาสวมใส่แล้วสวยไหมสำหรับคนที่ชอบแบบงานใหญ่ๆโป่งๆเนาะใส่แล้วแบบเห็นตั้งแต่หน้าปักซอยอะไรอย่างเงี้ยพี่ตั้มใส่เส้นนี้ให้พี่โอ้หน่อยบริษัทต้องการโปรใช่ค่ะใช่ครับพี่โอ้ฝากดู2บาทถึง5บาทประมาณ14คนข้อมือ14ใส่อ่ะนะคะนะคะเส้นนี้ค่ะลายเกตมรกตนะคะหรือว่าลายตามดนี่ค่ะเพื่อนๆ เรียกลายนี้กันว่าอะไรบ้างเม้นมาได้นะคะตัวนี้จะมีแบบห้อยหัวใจด้วยนี่ค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวซูมดูลวดลายสวยมากตัวเนี้ยใส่เห็นตั้งแต่หน้าปากซอยเลยค่ะเดินเข้าห้างมาเห็นเลยนะคะว่าใส่ลายอะไรเนี่ยสวยมากก็เป็นลายโป่งนะคะเป็นลายโป่งอาจจะแบบว่าไม่แข็งแรงเท่าลายตันแต่ว่าสวยมากนี่ค่ะสวย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 อะลายสวยเนาะนี่ค่ะนี่รีวิวจากแบบของจริงแล้วก็นั่งหน้าร้านไปรีวิวไปขายไปเลยนะคะเย้โอเคอันนี้5บาทเนาะโอเคอันนี้อ่ะสำหรับข้อมือ14เซนใส่ได้นะน้ำหนัก2บาทเป็นลายเขาเรียกว่าลายอะไรเอ่ยลาย8เสาห้อยตุ้งติ้งหัวใจถุงทองนะคะอันนี้เมื่อกี้พี่ชื่อว่าเจนเซ่นนะคะ14เซนใส่ได้แน่นอนเพราะว่าอันนี้คือถ้าโอใส่แล้วแบบตึงใส่ยากแปลว่า14เซนค่ะนี่นะคะเนี่ยใส่ตึงมากนะคะโอใส่แทบไม่ถึงนี่ค่ะแล้วก็3บาทยังเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสักคู่นะคะนี่ค่ะตัวต่อไปตัวนี้ก็เอ๊ะใช่เหรอ14เหรอ14นี่ค่ะเป็นลายเขาเรียกว่าลายป้องอ้อยนะคะป้องอ้อยกลมนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14ค่ะแล้วก็5บาทเนาะ5บาทสำหรับคนข้อมือ14นะคะใส่ได้นี่เป็นลายรวงข้าวนะคะนี่ค่ะเป็นลายรวงข้าวแล้วก็มีขั้นมีนาค่ะขั้นมีนาสวยมากนะคะเส้นนี้น้ำหนักทอง5บาทนะคะกำไร3บาทอยู่ประมาณ 89,200 ขึ้นไปค่ะสำหรับราคาวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้น้ำหนัก5บาทนะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14นะคะต้องข้อมือเล็กจริงๆไม่งั้นใส่ไม่ได้นะตัวนี้น้ำหนักทอง5บาทใส่สวยไหมสวยสิเนาะนี่ค่ะข้อมือใหญ่ใส่ไม่ได้นะลายนี้นี่ค่ะโอเคแล้วก็ลายหนามทุเรียน5บาทสำหรับคนข้อมือ14นะคะ
ใหญ่มากอลังการมากดูความใหญ่ของนางนี่ค่ะใหญ่กว่านิ้วก้อยอ่ะดูใหญ่กว่านิ้วก้อยนะคะน้ำหนัก5บาทค่ะเส้นนี้อึ๊บก่อยหลุดมือนะคะลายหนามทุเรียนนะคะห้อยตุ้งติ้งหัวใจดาวค่ะแมทก็จะหลุดตลอดเวลาอันนี้แมทหลวมนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะแล้วก็มีลายพิกุลด้วยค่ะน้ำหนัก5บาทนะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14ถึง 14.5 เนี่ยค่ะรัดแน่นรัดตึงนี่นะคะตัวนี้จะเป็นพิกุลหลังเต่าด้วยนะคะ5บาทนะคะเส้นนี้น้ำหนัก5บาทเหมาะสำหรับคนข้อมือเล็กค่ะลายสวยแล้วก็ตัวนี้จะมีพิกุล1 2 3 4 5 5เส้นนะคะ5เส้นแล้วก็จับกันประกบแล้วก็ขึ้นโครงด้วยลายโซ่คอตกิดนะคะแข็งแรงทุกแข็งแรงมากๆนะคะตัวนี้แข็งแรงมากใส่แล้วเหมือนกำไรเลยค่ะสวยเนาะโอเคเราไปดูลายต่อไปของ2บาทกันบ้างดีกว่าดูโซ่หลุยเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนอยากดูเนาะสร้อยแขน1บาทราคาเริ่มต้นข้อมือ1บาทราคาเริ่มต้น 29,800 นะคะลองเข้าไปดูลายในแคตตาล็อกเพิ่มเติมได้นะคะเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทนะคะมันกลับด้านนิดนึงกล้องมันกลับนี่ค่ะ2บาทใส่ให้ดูไหมลายนี้สวยนะอันนี้เป็นลายที่แบบเป็นลายเงาๆนิดนึงแล้วก็เวลาใส่มันจะเนี่ยค่ะวิ้งวิ้งหน่อยนี่หลูเนาะเป็นลายหนึ่งที่ใส่แล้วดูหลูมากขอดูเลทเงาเงาตันตัน3บาทเอาสร้อยข้อมือ3บาทมาหน่อยดิเป็นเลทตันตันนะคะตัวนี้เป็นโซ่หลุยนะเขาเรียกโซ่หลุยกันนะคะตัวนี้ตัวโซ่ค่ะเขาจะเป็นโซ่แบบเงาเงานะคะลักษณะการคล้องของโซ่ก็คือเป็นโซ่ไข่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะแล้วก็สลับด้วยไข่เล็กๆ3ห่วงนะคะแล้วก็มีห้อยจี้แบบน่ารักน่ารักมากตัวนี้ให้ดูละเอียดละเอียดเลยนะคะสวยมากเส้นนี้ความยาวอยู่ที่ 17.5 แต่ว่า เผื่อนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเวลาใส่พวกงานจี้ตุ้งติ้งพวกนี้ค่ะแนะนำว่าถ้าเราใส่แบบพอดีเราจะรู้สึกอึดอัดค่ะให้ใส่หลวมนิดนึงนะคะสำหรับพวกงานที่แบบมีห้อยจี้ตุ้งติ้งนะคะลายบิดนูนช่วงนี้ลายบิดนูนเข้าเยอะเลยนะคะตั้งแต่1บาท2บาทนะคะ1บาท2บาทเข้าแบบแทบจะทุกไซส์เลยนี่ค่ะลายบิดยุ้ง2บาทเป็นยังไงอะคะลายบิดยุ้งบิดยุ่งเหรอคะบิดยุ้งไม่แน่ใจนะคะอันนี้บิดนูนนะบิดนูนนี่ค่ะน้ำหนัก2บาทสวยนะใส่ออกมาก็ตัวนี้หน้ากว้างของข้อมือไม่ถึง1เซนติเมตรนะแต่ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะปึ๊ดนี่ค่ะตัวนี้ก็จะไม่มีห้อยตุ้งติ้งให้เรารำคาญใจอะไรใดๆด้วยนะคะนี่ค่ะเงาๆเกี้ยงๆนะคะเราก็จะมีตัวนี้คือจะเป็นแบบบิดแบนแต่ว่าเป็นตัวเงามันจะมีตัวเงากับตัวทรายนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบนี่ค่ะด้านซ้ายจะเป็นตัวเงาแล้วก็ด้านขวาเป็นตัวเงานะคะแล้วก็ด้านซ้ายของจอจะเป็นตัวแบบพ่นทรายเนี่ยค่ะมันจะต่างกันนิดนึงนะคะหน้ากว้างก็ต่างกันนิดนึงตัวนี้จะโป่งกว่าเล็กน้อยนะคะมี1บาทนะคะพี่ประสิทธิ์บิดยุ้งโอเคบิดนูนก็ 59,500 ค่ะ2บาทนะคะมีหลายไซส์อยู่ทักมาได้นะคะน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้อยู่2บาทค่ะอยากชมอะไรบอกได้นะคะเดี๋ยวพี่ขอมือ3บาทมาให้ลูกค้าชมสัก1ไซส์นะคะหรือว่าท่านใดอยากชมแบบไซส์ไหนน้ำหนักเท่าไหร่ระบุไซส์มาได้นะคะต่อเดี๋ยวเอา3บาทมาดูกันระหว่างนี้เรามาดูลายผู้ชายกันบ้างดีกว่าครับผมนี่ค่ะเป็นบิดแบนนะคะบิดแบนลายผู้ชายเส้นนี้ความยาว 18.5 ค่ะเส้นนี้ความยาว 18.5 สำหรับคุณผู้ชายนะสายตัวนี้เขาจะเป็นลายบิดแบนนะคะทับลายด้านหน้าด้านหลังลายเดียวกันนะคะส่วนตัวนี้ตรงกลางเขาจะเป็นลักษณะคือเป็นเขาเรียกว่าอะไร
เลดปั๊มมังกรนะคะด้านหน้าจะยกแบบยกเหมือนงานตอกลายประมาณนี้มือแพดาวใจเป็นยังไงมือแพดาวใจน้ำหนักเท่าไหร่คะแพดาวใจเดี๋ยวนะอ่ะโอเคอันนี้ 18.5 นะจ๊ะ 18.5 ความยาว 18.5 นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อ3บาทกันแล้วก็ค่อยไปดู1บาทกันเนาะสำหรับสร้อยข้อมือนะคะมังกร12บาท17คิดว่ามีเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งถ่ายรูปเสร็จอึ๊บแป๊บนึงนะคะขอเช็ครูปให้นิดนึงจะได้ตอบคุณเขาเรียกอะไรคุณชื่ออะไรนะอ่านไม่ทันอ่านชื่อไม่ทันแป๊บนึงนะคะอึ๊บโอเคพี่สำลานเนาะพี่สำลาน17เซนมีนะคะความยาว17มีลายเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็มีเลทเป็นเลทสายนาฬิกาด้วยแพร์เบนก็มีนะคะ17เซนเลท1บาท18ตอนนี้บาทละเท่าไหร่แล้วคะพี่น้อย1บาทก็ประมาณ29,800คือรวมค่ากำเนิดเรียบร้อยแล้วรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วถ้ามาหน้าร้านคุยต่อรองราคาลดได้นะคะโอเคเรามาดู3บาทกันนิดนึงดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้ดูหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมือ3บาทความยาวสักประมาณแบบ 17.5 ถึง 18นะคะนี่แต่ว่าความยาว 17.5 เนี่ยก็คือบางลายอย่างพวกลายกลมๆอย่างเงี้ยนะคะพวกลายกลมๆอย่างเงี้ยกินไซส์แน่นอนนะคะพวกนี้จะกินไซส์พวกลายกลมๆอย่างเงี้ยถึงความยาวจริงจะอยู่ที่18ก็จริงแต่ว่าเขาจะกินไซส์เล็กน้อยอย่างเช่นแบบบางลายกินไซส์เป็นเซนเลยนะคะยังไงก็แนะนำได้นะคะก็ทักทายเข้ามาได้เวลาเราสั่งซื้อทองอะค่ะก็อยากให้แบบบอกความยาวข้อมือจริงๆของเรากับทางร้านทองหรือแอดมินนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างบางไซส์ก็จะต้องแนะนำแล้วก็เผื่อไซส์ให้ลูกค้าด้วยข้อมือแพร์เบนห้อยดาวหัวใจ2บาทอ๋อเดี๋ยวนะนี่มีตัวนี้ค่ะของพี่นิชชาเนาะนี่ค่ะแพร์เบนหัวใจดาว2บาทเนาะใช่ไหมคะขอบคุณพี่ลูลูมากๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายแพร์เบนหัวใจดาวเดี๋ยวซูมให้ดูตรงหัวใจดาวใกล้ๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขึ้นข้อมือไปแล้วมันเห็นลวดลายไม่ชัดนะคะตัวสายค่ะอันนี้เดี๋ยวซูมลวดลายให้ดูนะพี่นิชานันนะคะถูกใช่ลายนี้เนาะเนี่ยค่ะหน้ากว้างตัวนี้นะคะประมาณ 1.2 เซนติเมตรค่ะ 1.2 เซนติเมตรสำหรับเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่16นะคะไม่แน่ใจว่าพี่ใส่ได้หรือเปล่าถ้าเป็นเส้นนี้น้ำหนัก2บาทอยู่ประมาณ 6,300 นะ6,300 ทักแอดมินได้นะคะเดี๋ยวโอแจ้งไว้ว่าให้ราคาพิเศษไว้นะคะแต่ที่แจ้งราคาไว้ในไลฟ์สดไว้เท่าไหร่หนูมุกอันนี้ส่งให้พี่อูนิดนึงบอกว่าพี่แจ้งราคาคุณลูกค้าไว้ราคาพิเศษ6,300นะนะคะทักไปได้เลยนะคะ 16.5 มีค่ะมีพี่เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเอาไปแล้วเอาไปให้แอดมินฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ทักอินบ็อกซ์ไปได้นะคะเดี๋ยวให้คุณอูดูแลต่อแล้วก็อธิบายงานต่อได้ต้องการภาพสินค้ามุมไหนเพิ่มเติมก็บอกคุณอูได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูลายกันต่อไปดู3บาทกันบ้างเนาะ3บาทเส้นนี้ยาวความยาวเส้นนี้อยู่ที่ 17.5 ค่ะความยาวอันนี้จะเป็นเลทสำหรับคุณผู้ชายนะคะสำหรับคุณผู้ชายจะเป็นเลทบิดแบนนะคะนี่ความยาว 17.5 มาดู3บาทกันต่อแล้วนะคะ3บาทวันนี้เนี่ยก็ราคาก็จะอยู่ราวๆประมาณ89,000บวกลบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายแบบเรียบๆน้ำหนักทอง3บาทนะคะความยาว 17.5 หน้ากว้างจะอยู่ประมาณเซนครึ่งนะคะ 1.5 เซนติเมตรสำหรับ3บาทใส่สวยเนาะนี่ค่ะแล้วก็ลายต่อมาของ3บาทนะคะแพร์เบนสวยมากเลยนี่ตัวนี้ให้ดูตัวนี้มันจะมีสายคล้องเติมความยาวให้ด้วยนะคะตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่3บาทค่ะ
หน้ากว้างไหมใส่สวยใส่เหมือนงานกำไรเลยนะคะสำหรับเส้นนี้นี่แน่เส้นนี้หน้ากว้างของแพรเบนซ์นะคะอยู่ประมาณเกือบๆ1นิ้วเนาะเนี่ยค่ะเกือบ1นิ้วหรือประมาณ 2.4 ซมส่วนตัวอักษรนะคะก็จะอยู่ประมาณ 3.5 ซมเลยเดี๋ยวเรามาใส่เส้นนี้ให้ดูเส้นนี้สวยมากนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่3บาทนี่ค่ะน้ำหนัก3บาทนะคะปึ๊บช่วยใส่ข้อมือให้พี่หน่อยสิเอาไม่ต้องใส่ได้ละช้าไปอยู่ใกล้ๆสักคนสิเดี๋ยวนะอ่ะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะนี่เลยนะใส่สวยนะคะหน้ากว้างมากใครชอบแบบงานหน้ากว้างๆแบบอยากจะเชียร์นะคะตัวนี้มีสายเติมความยาวให้ประมาณสักประมาณสัก2เซนครึ่งนะคะตัวสายนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะฉลุตัว H ไว้ด้วยนะคะน่ารักดีหวานๆน่ารักดีนะคะตัวนี้นี่ 80,000 กว่า 90,000 เนาะประมาณ 90,000 เศษๆเส้นนี้นะคะแสนเดียวแสนเดียวเหลือแสนเดียวเหลือเลยค่ะนะคะต้องมาจัดเลยนะคะเส้นนี้สวยมากของจริงสวยจริงๆนะคะใครชอบงานแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแนะนำแล้วก็เบื่อลายเก่าเอามาเปลี่ยนได้นะอันนี้จะเป็นลายต่อมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บลายต่อมาก็จะเป็นแบบโซ่ฝรั่งนี่นะคะโซ่ฝรั่งหรือบางที่ก็จะเรียกว่าโซ่เรือนะคะแล้วก็ห้อยจี้ตรงกลางน่ารักมากตัวนี้เขาจะทำเป็นแบบโซ่คู่นะคะเส้นหนึ่งใหญ่เส้นหนึ่งเล็กเดี๋ยวให้ดูมุมมองไกลๆก่อนนะคะตอนนี้ไม่เห็นเม้นหรือโอ้ไม่แน่ใจว่าไม่มีเม้นหรือว่าค่ะพี่นิชชาเนาะพี่นิชชาทักไปแล้วนะนี่ค่ะพี่อูอยู่ปะโอเคโอเคพี่อูแจ้งแล้วนะคะว่ารับทราบแล้วเดี๋ยวสักครู่ตอบนะคะถ้าตอบใครช้าต้องขออภัยนะคะต้องขออภัยจริงๆเดี๋ยวยังไงทยอยตอบให้นี่นะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบบโซ่ฝรั่งนะคะเส้นหนึ่งใหญ่เส้นหนึ่งเล็กนะคะเส้นหนึ่งใหญ่เส้นหนึ่งเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านแล้วก็จะมีจี้ห้อยเดี๋ยวเส้นนี้ลองใส่ให้ดูเนาะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเต็มเส้นก่อนว่าทั้งเส้นมันจะลวดลายประมาณนี้นะคะเป็นเส้นคู่นิดนึงรำคาญแมสตัวเองละนะคะอ่ะแล้วก็ใส่ออกมาประมาณนี้นะคะก็จะแบบว่างานจะแบบหรูๆหน่อยนะคะตัวจี้จะเป็น2อันนะจะมีอันนึงแบบเป็นห้อยเป็นงานฝังพลอยและอีกอันนึงก็เป็นงานแบบถมยาค่ะนี่เลยนะใส่ประมาณนี้ค่ะสวยเนาะเนี่ยค่ะ3บาทนะสำหรับเส้นนี้แล้วก็เอ๊ะมุกลายนี้2บาทเหลือมั้ยลายนี้2บาทเหลือปะเช็คให้พี่หน่อยไม่แน่ใจน่าจะพอมีเนาะแต่ว่าบาทนึงหมดแล้วบาทนึงจะมีแบบอื่นคล้ายๆนะคะ1บาท 14.5 มีนะคะแต่ว่าลายมันจะไม่ค่อยเยอะมากสำหรับข้อมือที่สั้นมากๆแล้วก็ยาวมากๆอะไรประมาณนี้นะคะส่วนถ้ายาวมากๆแล้วเราชอบลายที่มันสั้นหน่อยอย่างเงี้ยมันยังแบบสามารถเพิ่มความยาวของลายสร้อยได้ไงคะแบบเพิ่มเนื้อทองอะไรประมาณเนี้ยค่ากำเนิดบาทเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่ลวดลายนะคะพี่ปานฟ้าใส่แพรเบนซ์ให้ดูด้วยได้ไหมแพรเบนซ์น้ำหนัก3บาทใช่ไหมคะใส่พี่อรทัยอยากให้ใส่น้ำหนักเท่าไหร่ 6,300 ใช่ไหมพิเศษเลยค่ะสำหรับในไลฟ์แล้วก็ขอบคุณนะคะพี่สุพรรณขอบคุณมากมากค่ะทองล้วนหมดเป็นเส้นสุดท้ายแล้วตรงนั้นขอดูได้ไหมขอเอามาไลฟ์ให้ลูกค้าดูได้อ๋อหมดโอเคซีสองบาทเส้นคู่แบบเมื่อกี้ค่ะหมดโอเคใส่3บาทให้ดูได้ค่ะแพรเบนซ์3บาทนี่อันนี้แพรเบนซ์3บาทเนาะเดี๋ยวเทียบกับ2บาทให้ดูนะคะขอแพรเบนซ์5บาทด้วยเนาะนี่นะคะ2เส้นนี้อันนี้ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น2บาทด้านขวาเป็น3บาทนะคะจับใหม่แพร5บาทมาด้วยมาจะได้รีวิวทีเดียวเลยนะคะ2หลึงด้วยค่ะ2หลึงด้วยก็ได้ค่ะนะแพรเบนซ์นะแพรเบนซ์จับอย่าเดี๋ยวนะปึ้งมี3บาท2บาท5บาท3บาท2บาท5บาทท่องทำไมไม่เข้าใจนะคะเส้นนี้5บาทนะคะเส้นนี้3บาทแล้วก็เส้นนี้2บาทแล้ว1บาทมีมั้ย1บาทก็มีโอเคอ่ะมาทีเดียวเลยดีกว่าเดี๋ยวแขวนให้ดูอันนี้ลายใสไปนะคะ2สลึง1บาทอันนี้1บาทอันนี้2สลึงจ้ะ
นี่2สลึงนะคะเป็นแพรเบนซ์2สลึงแพรเบนซ์1บาทแพรเบนซ์2บาทอ่ะไหนๆก็ฮิตมาแล้วนะคะรีวิวให้ดูทุกน้ำหนักเลยแพรเบนซ์3บาทค่ะนะคะแล้วก็แพรเบนซ์5บาทค่ะโหอลังการมากเลยอ่ะ2บาทนี่เขาจะหน้ากว้างอยู่ประมาณ 1.3 เซนติเมตรแล้วก็3บาทเนี่ยจะประมาณหน้ากว้างอยู่ประมาณ 1.8 เซนติเมตรค่ะส่วน5บาทประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะคะอันนี้2สลึง1บาท2บาทแล้วก็3บาท5บาทนะคะมีทุกไซส์นะคะส่วนความยาวเนี่ยเช็คเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสามารถแนะนำได้เพราะว่าอย่างถ้าเป็น3บาทกับ5บาทเขาจะกินไซส์เล็กน้อยนะคะยังไงอยากให้อย่างที่บอกค่ะว่าแจ้งความยาวข้อมือจริงมานะคะแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินนะเขาจะช่วยดูให้ว่าควรจะใส่ไซส์ไหนนะคะแพรเบนซ์14มีป่ะ3บาทแพรเบนซ์เนี่ยข้อมือแบบเล็กๆสั้นๆมีไหมคะจำได้ว่ามีนะเหมือนจะมีเลยค่ะพี่ณภัสสรณภัสณภัสพรณภัสพรฮะอ๋อเหรอ 15.5 มันจะยาวนิดนึงค่ะพี่มี 15.5 มี3บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็น5บาทก็จะยาวอยู่เหมือนกันอาจจะต้องสั่งทำแต่ว่างานสั่งทำอ่ะมันจะนานมากอ่ะเลยแบบไม่ค่อยกล้ารับปากว่าจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ส่วนอย่างงานสั่งทำไม่ค่อยได้รับมากนักเพราะว่าเรากลัวล่าช้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าลูกค้าแบบรอไหวอะไรเงี้ยก็โอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่ะมาต่อกันบิดนูน3บาทตอนนี้เหลือไหมอ่ะบิดนูน3บาทเอ๊ะเดี๋ยวนะด้านในเช็คบิดนูน3บาทให้พี่โอ้นหน่อยค่ะดูรายอื่นกันไหมคะเดี๋ยวนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ณภัสพรอ่ะ2บาทไซส์17ลายอะไรคะพี่ปิง3บาทยาว17ค่ะอ่ะอันนี้เป็นลายบิดนูนนะคะน้ำหนัก3บาทนี่ค่ะลายบิดนูนน้ำหนัก3บาทนี่3บาทอ่ะเลข3นิดนึงนะคะมันจะกลับหัวนิดนึงกล้องมันจะกลับด้านเนาะ3บาทอันนี้รีวิวจากของจริงนะของจริงจะยาวประมาณ18นะคะบิดนูนอ่ะมันจะแข็งตอนช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าข้อของแต่ละข้อของตัวสร้อยอะค่ะมันจะแพรเบนซ์มีค่ะ17มีนะคะ2บาท17มีค่ะอ่ะเส้นนี้ลายบิดนูนนะคะความยาวของเส้นเนี้ยความยาวสร้อยจริงอ่ะ17แต่โอแนะนำสำหรับคนข้อมือ16ถึง 16.5 เพราะว่าเขาจะกินไซส์นิดนึงนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยเนาะสำหรับลายบิดนูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ก็ขายดีนะซึ่งตอนเนี้ยลายบิดนูนตัวนี้นะคะก็จะมีเข้ามาทั้ง1บาท2บาทและ3บาท5บาทมีบ่5บาทมีปะบิดนูนอะนี่ค่ะไม่มีหมดใช่ไหมเดี๋ยวไว้สั่งมาเพิ่มนะคะใครต้องการ5บาทอาจจะต้องรอนิดนึงเดี๋ยวสั่งเข้ามานะตัวนี้นะคะเป็นบิดนูน3บาทความยาวเหมาะสำหรับคนข้อมือ16ไม่เกิน 16.5 ค่ะอันนี้แนะนำตามที่ลูกค้ารีเควสต์นะคะสร้อยคอตัน5บาทยาว34เหรอ34พับทบหรือว่าความยาวรวมคะ34พับทบหรือความยาวตลอดทั้งเส้นคะถ้าพับทบน่าจะพอมีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าความยาวตลอดทั้งเส้น34มันจะอ๋อโอเคคือสมหัวได้นะคะพี่บุษบาอ่ะงั้นระหว่างเดี๋ยวรอให้น้องแอดมินส่งลายออกมาให้นะคะก็ดูข้อมือ3บาทกันต่อแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่บุษบาสักครู่นะคะ34พับทบ5บาทสร้อยคอนะจ๊ะอันนี้3บาทค่ะเป็นลาย8เสานะคะเป็นลาย8เสาน้ำหนัก3บาทนะคะมีห้อยถุงทองด้วยนะคะช่วงนี้3บาทก็มีหลายๆคนอยากถามอยากทราบว่าประมาณเท่าไหร่นะคะก็อยู่ประมาณ 89,000 บวกลบนะคะตัวลวดลายค่ะของลาย8เสานะคะก็จะเป็นงานถักด้วย
ทองประมาณ8เส้นแล้วก็ถักกันแบบนี้นะคะสวยมากแล้วก็ตัวตะขอเริ่ดมากนี่ค่ะสวยมากใส่ออกมานะคะเนี่ยเวลาเราใส่ออกมาตัวนี้เขาจะมีห้อยถุงทองให้ด้วยนิดนึงนี่ค่ะเนาะหลุดเอาใหม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนลายอื่นนะคะจะได้ไม่เบื่อตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็สวยเป็นโซ่ไข่นะคะสายแฟชั่นต้องชอบนะคะต้องจัดพี่อโนไทยบอกว่าทักมาแล้วนะคะได้เลยค่ะพี่อโนไทยดูลายบิดนูน3บาทไว้นะจ๊ะมีสำหรับบิดนูน3บาทจะมีเหมาะสำหรับข้อมือ16ถึง18เลยนะคะตอนนี้ที่เรามีสินค้าอยู่นะคะเส้นนี้น้ำหนักทอง3บาทนะคะเป็นโซ่ไข่แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแบบงานโซ่แบบฝังพลอยแบบนี้ค่ะนี่นะคะสวยมากด้านข้างก็ฝังนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็ฝังเนี่ยค่ะแพเบนอ๋อแพเบน3บาทโอเคค่ะแพเบน3บาทได้ค่ะคุณอู๋พี่อโนไทยดูแพเบน3บาทนะจ๊ะนี่ค่ะใส่ออกมาจะประมาณนี้นะลายนี้ลายโซ่ไข่โซ่ไข่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบฝังพลอยด้วยนะคะฝังสวยตัวนี้มีสำหรับคุณผู้ชายด้วยนะ3บาทนี่3บาทค่ะสำหรับพี่ผู้ชาย2บาทก็มีนะลายนี้1บาทก็มีนะอันนี้จะเป็น2บาทนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็น3บาทหน้าจะต่างกันนิดหน่อยนะคะนี่ปึ๊บประมาณนี้นะคะตัว2บาทเนี่ยจะประมาณเซนครึ่งนะคะแล้วก็ตัว3บาทจะประมาณ2เซนเนี่ยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นสำหรับข้อมือคุณผู้ชายเนาะ18กับ 18.5 นะคะโดยประมาณค่ะลายนี้จริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงก็ยังใส่ได้ปึ๊บนี่นี่ค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้8เสาล้วนจะมี2บาทกับ3บาทค่ะสำหรับข้อมือนะคะอันนี้3บาทเลท3บาทจริงใจเมื่อสักครู่เหมือนมีคนสอบถามถึงอยู่นะคะอันนี้3บาทนะคะเส้นนี้มันลายเลทจริงใจอะค่ะมันจะเป็นลายที่ค่อนข้างโปร่งนะคะขายดีนี่ค่ะข้อมือกำไรลงยามีไหมคะพี่ลูกน้ำดูเป็นแบบน้ำหนักเท่าไหร่คะเดี๋ยวจะลองคัดออกมารีวิวให้ชมนะคะลองแจ้งน้ำหนักไว้ลองแจ้งน้ำหนักแล้วก็ขนาดข้อมือเอาไว้แหวน50สตางค์2วงเพิ่มเป็น1บาทนะคะก็ค่าเปลี่ยนประมาณ 2,000 เอาเปลี่ยนเป็น2บาทเหรอคะพี่ฮะเปลี่ยนเป็น2บาทน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 32,000 บวกลบนิดหน่อยค่ะนี่อันนี้เป็นมาพูดถึงที่ถืออยู่นะคะเลทจริงใจ2บาท3บาทนะคะสำหรับเส้นนี้เส้นนี้จะค่อนข้างโป่งนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบจิกเพชรแล้วก็ด้านขอบๆจะ2ข้างนะคะจะเป็นตัดลายประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้คนที่ชอบใส่เส้นนี้ต้องค่อนข้างจะแบบชอบงานโป่งๆใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยค่ะพอใส่ออกมาแบบมันจะเต็มข้อมือประมาณอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ออกมาเต็มๆแบบนี้เลยนี่ค่ะหน้าค่อนข้างกว้างแล้วก็ด้านหลังอะค่ะเขาจะไม่ปิดนะคะจะเป็นงานแบบเปิดนิดนึงซึ่งแบบอาจจะมีเรื่องของความคมบาดเนื้ออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะหักลบกบด้วยความสวยนะคะหักลบกบด้วยความสวยพอลายสวยอะสวยยังไงก็ทนนะคะนะคะนี่อ่ะโอเค3บาทแล้วก็อีกหนึ่งลวดลายที่อยากจะแนะนำเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยแหวนผู้หญิงลายสวยๆ2สลึงไซส์64ไซส์64ส่วนใหญ่เป็นลายผู้ชายค่ะพี่อ่านว่าอะไรลีออนเหรอคะอันนี้ชอบเองส่วนตัวมากี่ทีก็เชียร์ผู้ชมนะคะเส้นนี้3บาทเป็นลายประคำแบบดิสโก้นะคะนี่ค่ะชอบมากถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยใส่ไปแล้วค่ะตอนนี้แบบว่าไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่ เดี๋ยวนะปึ๊บชึดอยากใส่อ่ะใส่ให้ดูหลุดนะคะใส่ไม่ถนัดอ่ะนี่ค่ะนี่ใส่นี่นะ
สวยเนี่ยค่ะพอมองไกลๆแบบเหมือนเนี่ยเหมือนใส่แบบหินมงคลอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวยมากอะค่ะเป็นลายทองเป็นทองล้วนนะแล้วก็ด้านในอะต้องบอกเลยตัวนี้เขาทำด้านในเป็นสายไดอาน่านะสายสร้อยด้านในเป็นลายไดอาน่านะคะสวยดีชึบมีผู้ชมอยากชมอะไรอีกไหมคะสร้อยข้อมือพี่แอนสาวิตสาวิรีนะคะข้อมือ2บาทบวก1บาททำไมคะเห็นนะอ่านข้อความงงแป๊บนึงนะคะอ่ะ2บาทต่อกันอีกนิดนึงอ๋อโอเคคำถามมาแล้วเปลี่ยนเป็น3บาทเท่าไหร่คะค่าเปลี่ยนโดยปกติแล้วนะคะ1บาทเปลี่ยน1บาทจะอยู่ประมาณ 2,000 ค่ะถ้าเกิด3บาทก็ประมาณ 6,000 บวกลบนิดหน่อยอย่างที่บอกค่ะมันขึ้นอยู่ที่ลวดลายนะคะอันนี้2บาทกลับมาที่2บาทใหม่นะคะ2บาทสร้อยข้อมือตัวนี้เป็นลายลวงข้าวค่ะลวงข้าวแล้วก็ตรงกลางจะเป็นประคำกับมีนานะคะเดี๋ยวโอซูมลายให้ชมนี่ค่ะตัวประคำกับมีนาชัดเจนเนาะลายสวยมากนะคะแล้วก็ตัวลายลวงข้าวนี่ค่ะลายลวงข้าวจะเป็นลายลักษณะอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบเรียวๆได้ค่ะพี่นิชานันเดี๋ยวโอส่งให้แผนกแพ็คนะคะตอนนี้แบบถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ยินเสียงแคว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 ตลอดเวลาซึ่งแบบทางแผนกแพ็คเขาก็แพ็คไปนะคะแอดมินก็ตอบไปโอก็ไลฟ์ไปอะไรเงี้ยหน้าร้านถ้ามีลูกค้าเราก็อาจจะไปขายอะไรเงี้ยแพร์เบนซ์2บาทหน้ากว้างเท่าไหร่เมื่อกี้วัด 1.2 1.3 ประมาณเนี้ยค่ะพี่เอียดอิคคิวซังหมูอ้วนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยไลฟ์ใหญ่เลยขอบคุณมาก1บาทขายคืนได้เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวนะคะ268ป่ะ26,750ค่ะตอบเรียบร้อยงั้นเรามาดูลายกันต่ออีก1ลายอันนี้2บาทนะสำหรับข้อมือ18นี่ค่ะสำหรับข้อมือ18ใครบอกว่าที่ร้านมีแต่สร้อยข้อมือเล็กๆนะสร้อยข้อมือแบบสำหรับคนแบบข้อมือใหญ่ๆก็เยอะนะเนี่ย2บาทวันช่วงนี้ลายไซส์ยาวๆเข้ามาเยอะอยู่ฮึบนี่นะนี่ค่ะตัวนี้2บาทความยาว18นะคะด้านหน้าจะเป็นลายดอกพิกุลสร้อยคอ5บาทค่ากำเนิดประมาณเท่าไหร่ก็ค่ากำเนิดโดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ประมาณบาทละ 1,000 นะคะนี่ค่ะตัวนี้สายจะเป็นลายเขาเรียกว่าลายอะไรซีตรองเนาะนี่ค่ะซีตรองซีตรองก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบถักเป็นรูปตัว V แบบนี้นะคะรอบรอบแล้วก็ตัวสร้อยก็จะเป็นไอ้ตัวตรงกลางค่ะจะเป็นลายข้าวโพดนะคะแล้วก็ห้อยจีตุงติ่งจีจีแต่ว่าเดี๋ยวนะนี่นะคะสวยดีนะคะสำหรับเส้นนี้18เซนติเมตรน้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะโอเคอไปดูสร้อยคอกันบ้างดีกว่าเนาะพี่สมพรอยากดูสร้อยคอขอสร้อยคอ2บาทบ้างสิเอาแบบลายผู้ชายดีกว่านะคะจะได้เราจะได้ชมกันร้านอยู่ที่ในห้างโรงหนังเซนจูรี่นะคะตัวห้างเนี่ยจะอยู่ปากซอยรังน้ำใกล้ๆกับ King Power รังน้ำนะคะเอา1บาทเพิ่ม2บาทจ่ายประมาณเท่าไหร่ประมาณโอ้คิดว่าประมาณ 30,000 ต้นๆ นะคะรวมทั้งค่าเปลี่ยนค่าแรงของชิ้นใหม่ที่เป็นน้ำหนักทอง2บาทนะคะขอสร้อยคอ2บาทมาดูไซส์แบบยาวๆด้วยนะขอสวมหัวอีกถาดหนึ่งปึ้งปึ้งเดี๋ยวเตรียมถาดออกมากันขอแอบกินน้ำทีนึงนะคะสดชื่นค่ะโอเคเอาลายผู้ชาย2บาทยาวๆมาให้ชมกันลูกค้าอยากชมสร้อยคอโซ่เรือ3บาทมีไหมงั้นดู2บาทแต่ละกันพอดีอยู่ตรงหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแบบเขาก็จะเหมือนกันนะคะโซ่เรือ2บาทนี่นะคะเส้นนี้2บาทนะคะเดี๋ยวเช็คก่อน3บาทเหลือเปล่าน่าจะมีอยู่นะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสร้อยคอน้ำหนัก2บาทนะคะ2บาทอันนี้ลาย
เรียกว่าโซ่เรือหรือบางท่านก็จะเรียกว่าโซ่ฝรั่งนะคะตัวนี้ความยาว23นิ้วถ้าเป็นแบบหัวโอ้จะค่อนข้างเล็กใส่สวมหัวได้เลยนี่ค่ะ2บาทตัวนี้เป็นแบบโป่งนิดนึงนะคะจะดูค่อนข้างใหญ่เนี่ยค่ะค่อนข้างใหญ่เนาะใส่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้เลยนะคะสำหรับโซ่เรือสวยมากเซตนี้2บาทติ๊งตองแล้วก็เส้นนี้ก็2บาทนะคะสร้อยคอ2บาทเส้นนี้เป็นลายเบนแล้วก็ตรงกลางจะเป็นแบบตรงด้านข้างจะแต่งด้วยลายประคับลายโอ่งมีนานี่ค่ะเส้นนี้ก็2บาทนะ23นิ้วนะคะผู้หญิง ส่วนใหญ่แล้วสวมหัวได้นะคะประมาณ 80% แบบสวมหัวได้อาจจะมีแบบติดแว่นติดมวยผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะสวมหัวได้ส่วนพี่ผู้ชายนะคะถ้าตัวเล็กสวมได้ถ้าตัวใหญ่อาจจะสวมไม่ได้นะคะยังไงก็ลองใช้สายวัดเอวอะค่ะวัดดูเนาะอ่ะต่อไปเป็นลายเขาเรียกว่าลายอะไรนะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกกระดูกมังกรค่ะ2บาทอันนี้เป็นลายกระดูกมังกร2บาทนะคะนี่น้ำหนักทอง2บาทลายเรียบๆเลยนะคะเรียบๆตลอดทั้งเส้นปึ๊บนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบตลอดทั้งเส้นเลยนะคะความยาวก็จะอยู่23นะคะประมาณ1ศอกไม่ใช่ไม่ถึงนะคะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะดูลายชัดๆก่อนนะอันนี้เดี๋ยวโอซูมให้ดูลายจะได้เห็นชัดๆตัวลายจะเป็นลายประมาณนี้ค่ะลายแบบนี้เราเรียกลายกระดูกมังกรนะคะนี่ค่ะตัวนี้ชัดเจนเนาะอ่ะไปลายต่อไปเป็นซีตองแต่งปล้องนะคะตัวนี้ก็น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะพี่วัชรพงศ์ขอบคุณนะคะถ้าเราไปลงรถไฟฟ้าลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยค่ะเดินออกทางออกที่2นะคะพี่อิคคิวสังหมูอ้วนให้เดินออกทางออกที่2พอเดินออกทางออกที่2แล้วจะมีทางเชื่อมเข้าห้างเลยนะคะเข้ามาก็อยู่พอเดินตรงเข้ามาประมาณ30เมตรเจอร้านเลยนะคะหาไม่ยากเลยค่ะง่ายๆถ้ามา BTS หาง่ายมากนะคะอันนี้เป็นลายซีตองนะคะแล้วก็แต่งข้างด้วยปล้องนะคะตัวป้องจะมีแบบตัดลายนี่ค่ะตัดลายคล้ายๆแบบลายดอกธนูเนาะอึ๊บเดี๋ยวซูมนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่ค่ะตัวตัดลายนะโหยเงามากเห็นไหมคะแค่หมุนๆนี่ยังแบบแค่หมุนๆแบบเล่นไฟเป็นกระจกเลยค่ะตัดลายสวยมากอันนี้ต้องชมพี่ช่างนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะตัวหัวตะขอนะคะสวยมากเส้นนี้ยาว23นิ้วนะคะอย่างที่บอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่สวมได้นะคะผู้ชายครึ่งนึงดีกว่าสวมได้เนาะถ้าตัวเล็กสวมได้นะใส่ออกมาประมาณนี้ความยาวนะคะนี่ผู้อันนี้แบบเป็นผู้หญิงไซส์กลางๆค่ะกลางไปทางอ้วนกลางไปทางอวบนะคะก็เริ่มน้ำหนักขึ้นตั้งแต่โควิดใครน้ำหนักขึ้นบ้างนะคะตั้งแต่โควิดไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็ความยาว23นิ้วนะสวมหัวได้เช่นกันลายนี้อาจจะเหมาะกับพี่ผู้หญิงมากกว่านะคะตัวสายเป็นลายที่เราเรียกว่าลายทาโร่นะคะตัวเนี้ยตัวสายเขาจะเป็นลายด้านนึงเป็นทาโร่นะคะอีกด้านนึงเป็นห่วงคู่เก๋มั้ยเก๋ดีนะคะลายนี้เก๋ดีนี่ค่ะด้านนึงเป็นห่วงคู่อีกด้านนึงเป็นทาโร่แล้วก็แต่งลวดลายนะคะด้านข้างด้วยแบบลายที่เก๋มากนะเป็นลายที่เก๋มากปึ๊บนี่เพื่อนๆ เห็นไหมคะตัวป้องเนี่ยเขาจะเป็นแบบงานฉลุด้วยนะแล้วก็มีแบบประคำนิดนึงนะคะขั้นมีนาแล้วก็เป็นป้องแบบฉลุเก๋ๆสวยๆหวานมากนะคะตัวลายเนี่ยแบบเหมือนลายของสำหรับผู้ชายใส่อะแต่เขาพี่ที่เป็นช่างเนี่ยเขาสามารถตกแต่งให้แบบผู้หญิงใส่ออกมาแล้วสวยไม่ต่างกันนะเนี่ยค่ะเป็นลายหนึ่งที่แบบใส่สวยแนะนำเลยอันนี้น่าจะเหมาะกับพี่ผู้หญิงมากกว่าเนาะไม่แน่ใจว่าพี่ผู้ชายจะชอบกันหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นงานที่มีแต่งด้านข้างอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพี่ผู้หญิงใส่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวโอ้เป็นพี่ผู้หญิงสวยๆแล้วก็ลองใส่ให้ดูเนี่ยค่ะ
ใส่ออกมาประมาณนี้สร้อยจี้เลิฟ2หลึงยังมีอยู่ไหมมีนะคะทักไลน์มาแล้วหรอพี่เอมิตี้ช่วยเช็คไลน์ให้แป๊บนึงนะคะถ้ามีเอามารีวิวให้พี่เขาดูก็ได้พี่เขาจะได้ดูไลฟ์สดไปด้วยนะนี่ค่ะสร้อยคอนะจี้เลิฟเอามารีวิวก่อนก็ได้สร้อยคอ2สลึงมีอยู่2แบบค่ะอันนี้ก็23นิ้วนะเข้าออกได้นี่ค่ะแล้วก็อันนี้ดีกว่านะคะสำหรับคนที่ชอบลายเบนอุ๊ยผมยุ่งค่ะมาเอามาเดี๋ยวขอแทรกสร้อยคอ2บาทนิดนึงนะคะเป็นสร้อยคอเลิฟนี่ค่ะมีแบบที่1นะคะตัวนี้เป็นแบบที่1นี่ค่ะสายจะเป็นลายที่เป็นบิดแบนนะคะสายเป็นลายบิดแบนแล้วก็ตัวจี้เป็นตัวเลิฟตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงนะคะพี่ๆนี่สวยมากเหลือกี่เส้นนะมุกเหลือ 3-4 เส้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหมดนะใครชอบแบบงานเก๋ๆแบบนี้นะเดี๋ยวใส่ให้ดูวันนี้แบบรีวิวให้ดูว่าใส่สวยไหมเพราะว่านางแบบสวยมากใครไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะกดโกรธได้นะคะไม่ว่ากันนางแบบสวยมากนี่ค่ะใส่เลิฟออกมานะคะปึ๊บอันนี้โอแบบจับให้มันอยู่ในระยะที่สวยก่อนเนาะเนี่ยค่ะใส่ออกมาประมาณนี้ใครว่านางแบบไม่สวยกดโกรธได้ค่ะนะเป็นตัวเลิฟนะคะโอเคอันนี้เป็นแบบที่1นะคะสายเป็นลายบิดแบนแล้วก็ตรงกลางเป็นคำว่าเลิฟส่วนแบบที่2นะคะตัวนี้จะใหม่กว่าเพิ่งมานี่ค่ะเดี๋ยวกลับด้านให้ดูดีกว่านี่ค่ะตัวนี้เป็นแบบที่2นะคะเป็นตัวเลิฟแล้วก็มีห้อยแบบตัวนี้จะน่ารักมากตรงที่เขาแบบห้อยไอตัวตุ้งติ้งแบบกระจุ้งกระจิ้งอย่างเงี้ยน่ารักมาให้อุ๊ยมีคนกดไลค์ให้ใช่มั้ยคะนางแบบสวยกดไลค์นางแบบไม่สวยอ่ะกดโกรธค่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวสายอะค่ะเป็นลายโซ่ซีดีนะคะเป็นลายโซ่ซีดีอันนี้โซ่ซีดีให้ดูสายก่อนตัวสายสร้อยเป็นลายโซ่ซีดีตรงกลางเป็นจี้เลิฟนะคะตัวนี้ปกติขายอยู่ประมาณ 15,600 นะคะวันนี้ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ย2เส้นเนี้ยเอาไปเลย 15,300 เดี๋ยวโอแจ้งแอดมินไว้ให้นะ15,300 นะคะอุ๊ยนางแบบสวยกดไลค์ค่ะนางแบบสวยกดไลค์นางแบบไม่สวยกดโกรธใครกดไลค์นี่ราคาพิเศษใช่ไหมล้อเล่นล้อเล่นโอเคนะคะอันนี้แบบบนเรียกแบบที่1ละกันนะคะแบบที่1แบบที่2นะคะแคปไว้ได้นะคะแบบที่2สวยเนาะแต่ว่าแบบที่2เนี่ยจะยาวนิดนึงนะคะแบบที่1นะคะแบบที่แบบบนแบบบนแบบที่1แล้วก็แบบล่างแบบที่2ถ้าขี้เกียจจำแคปไปเลยค่ะเดี๋ยวโอแช่ไว้ให้แป๊บนึงนะคะจะได้แคปหน้าจอได้นี่สวยเนาะเลิฟเป็นแบบสร้อยข้อมือไม่มีนะคะมีไหมหมดยังเดี๋ยวให้คุณอู๋ดูให้นะคะพี่บุญสิริน่าจะแคปกันทันแล้วเนาะเหลือแบบล่างเนี้ยเหลือประมาณ3เส้นนะคะแบบบนน่าจะมีอยู่ประมาณ10เส้นพร้อมส่งได้ทันทีเลยอ๋อไม่ยาวค่ะยาวอันนี้พอดีโอ๊ตดึงให้มันแบบไม่ตีกันเนี่ยค่ะจะได้เห็นลายชัดๆเนี่ยค่ะใส่ออกมามันมีโอ๊ตดึงสายให้ดูอึ๊บนี่คือสุดละนะคะสุดละประมาณนี้แต่พอดีเมื่อกี้โอ๊ตไม่อยากให้มันตีกันโอ๊ตก็เลยดึงขึ้นไปนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เห็นแยกลายให้ชัดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเส้นละ2สลึงนะเส้นละ2สลึงพี่พรินเซสถามว่า1สลึงมาเพิ่มสร้อย2สลึงประมาณเท่าไหร่โอ้ว่าประมาณน่าจะ 8,500 บวกลบค่ะขนส่งอ๋อถ้าเป็นส่งในไทยเราทำประกันสินค้าหายให้นะคะถ้าเกิดว่ากรณีหายเนี่ยก็คือเราสามารถเคลมเงินคืนได้เลยนะคะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเมื่อกี้พี่แคปรูปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่บอกแอดมินทาง LINE ได้เลยแล้วก็โอ้แจ้งราคาพิเศษให้นะโอเคส่งแมสอาจจะรบกวนขอช่วยค่าแมสนิดนึงนะคะเดี๋ยวจัดการให้นะเดี๋ยวให้น้องแอดมินทางไลน์ไปตอบให้นะคะน้องมุกพี่เอมิตี้ลองดูนะคะเหมือนเดิมส่งแมสได้เลยชั่วโมงเดียวถึงรับประกันนะคะต่อไปเราไปดูเมื่อกี้จะโชว์ลายนี้ลายเบนซ์นะคะลายเบนซ์2บาท
ปิ้งปองอ่ะไม่ขึ้นไม่สูงอ่ะอันนี้ลายเบนซ์อ๋อโอเคพี่อุ้ยอุ้ยอะค่ะพี่ที่วันของพี่อุ้ยอุ้ยนี่2วันก่อนก็เพิ่งสั่งนะคะแป๊บเดียวถึงแป๊บเดียวถึงอดใจรอนิดนึงนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นเบนซ์น้ำหนักทอง2บาทความยาว23นิ้วนะคะก็สามารถสวมได้ใครแบบมีจี้พระสวยๆนะโอ้แนะนำนะคะตัวนี้ใส่สวมหัวได้นะเก๋มากแล้วก็คือจริงๆอ่ะปกติเบนซ์ทั่วไปหรือว่าสร้อยทั่วไปอะค่ะหัวคั่วเขาจะเป็นลายทองแบบหัวจรวดแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นลายหัวจรวดแบบนี้แต่ตัวเนี้ยหลายๆท่านน่ะสั่งสร้อยอย่างเงี้ยไปตัดออกแล้วก็ไปทำหัวคั่วเพชรมาซึ่งแบบเปลืองมากแพงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยคือทำมาให้สำเร็จรูปเลยนะคะซื้อไปใส่ได้เลยไม่ต้องเอาไปสั่งทำแล้วนะคะใส่สวมหัวได้เลยนี่สวมหัวได้เลยนะคะใส่เนี่ยสวมให้ดูปุ๊บนี่นะคะเอาออกได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็ลองเช็คนิดนึงว่าความยาว23นิ้วเราใส่สวมหัวเข้าออกเป็นยังไงบ้างนะคะด้วยการเอาใส่วัดความใส่วัดเอวค่ะคล้องรอบหัวเลยนะคะจับไว้ที่23นิ้วแล้วก็จับลองสวมเข้าสวมออกดูจะได้รู้ว่าเส้นนี้เราใส่ได้ปกติไหมบิดนูนตัน2บาทเป็นสร้อยคอหรือยังไงคะแล้วก็พี่ส้มผักสดบอกว่า1บาทเท่าไหร่ประมาณ 29,800 ค่ะพี่ร้านปิดประมาณ1ทุ่มนะคะยังไงมาก่อนนิดนึงจะได้มีเวลาเลือกสินค้านะคะมาดูลายต่อไป2บาทกันดีกว่านะคะว่ามีแบบไอ้นี่ด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรใส่พระได้3องค์เนี่ยค่ะเป็นเบนซ์นะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วพี่นี่ค่ะเป็นเบนซ์แล้วก็คล้องพระได้3องค์เลยนะคะสำหรับเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะนี่โอเคอันนี้ก็อย่างเหมือนกันค่ะสวมหัวได้สักครู่นะคะเดี๋ยวให้แอดมินหาฝากเอ้ยเดี๋ยวมีไม่มีใครมีใครอยู่ข้างในไหมไม่มีโอเคมุกมิกเดินเข้าไปดูบิดนูนตัน2บาทให้หน่อยสิพอจะมีไหมพี่จำได้ว่ามี17นิ้วอยู่สั้นๆน่ะนะค่ะอ๋อเลิกงาน6โมงหรออาจกลัวจะไม่ทันนะสิอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะไลฟ์สดจากหน้าร้านเลยนะคะไลฟ์สดจากหน้าร้านเลยนะคะ1บาทปีเสียสวมหัวมีหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะต่อเดี๋ยวมี2บาทแนะนำไม่ใช่ค่ะเอาสร้อยคอสร้อยคอบิดนูนตันๆนะคะเอามารีวิวให้ลูกค้าชมหน่อยนี่นะคะอันนี้เป็นลายโซ่ทับลายเวอร์นะคะตัวนี้จะค่อนข้างโป่งห่วงเขาจะไม่กลมสนิทนะคะจะแบบเป็นแบบกลมๆไข่ๆแล้วก็มีทับลายในตัวตรงตัวสร้อยนิดนึงได้ค่ะเดี๋ยวนะอยากถามลายดอกพิกุลอยากดูลายดอกพิกุลเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือว่าอะไรคะแล้วก็5บาทตันๆนะคะโอ้ขอลืมเลยหนูส่ง5บาทหน่อยสิยาวสมหัวเอามาทั้งถาดเลยลายดอกพิกุลเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือค่ะอึ๊บเดี๋ยวนะ3บาทราคาประมาณวันนี้3บาทเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ89,000 ขึ้นไปค่ะพี่นะคะตัวนี้ลายบิดนูนน้ำหนัก3บาทนะคะ3บาทนี่ค่ะตัวนี้ลายบิดนูนนะคะ3บาทนี่ค่ะโอเคสร้อยคอลายพิกุลมีเหลือไหมคะในสต็อกมีไหมลูกค้าไม่ได้ระบุเดี๋ยวนะขอบคุณค่ะพี่ไอจุงบอกว่าส่งไปญี่ปุ่นยังไวเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับรีวิวลายดอกพิกุลลูกค้าไม่ได้บอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่ค่ะเรามีหรือเปล่าแค่นี้หนูเช็คมาน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้เอามาให้ลูกค้าชมก่อนนะคะอ่ะบิดนูน3บาทนะคะเมื่อกี้มีคนขอรีวิวมานะคะตัวนี้เดี๋ยวลองสวมใส่ให้ดูเส้นนี้ยาว20นิ้วนี่ค่ะเส้นนี้ยาว20นิ้วใส่ให้ดูนะคะเส้นนี้ความยาว20นิ้ว
เดี๋ยวใส่ผิดข้างนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้นะคะลายบิดนูนน้ำหนักทองอยู่ที่3บาทความยาวเส้นนี้อยู่ที่20นิ้วค่ะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้สมมติเสื้อคอปกก็โอเคนะปิดดีไม่เห็นโอเคสร้อยคอพิกุลทั้งเส้นนี้ป่ะเหมือน5บาทสั้นๆจะมีอยู่นะนี่ค่ะนี่นะคะที่เน้นดอกพิกุลนะคะตัวนี้จะเป็นสร้อยคอ2บาท3บาทค่ะนี่ค่ะเน้นลายดอกพิกุลแล้วก็จะมีเส้นเอาเส้นนี้ออกนะได้จ้ะปึ๊บขอบคุณค่ะพี่ต้นไผ่อยากดูมือมังกร1บาทกับ2บาทว้าวเดี๋ยวนะคะพอดีน้องที่ช่วยหยิบสต็อกไปทานข้าวแป๊บนึงอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงจะรีวิวในส่วนของด้านหน้าเป็นสร้อยคอ2บาท3บาทให้ดูไปพังๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวยังไงถ้าน้องเขาทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เขามาช่วยหยิบให้ดูนะคะโอเคตัวนี้เป็นสร้อยคอพิกุลนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่5บาทนะคะตัวนี้สร้อยคอพิกุลเนี่ยเขาจะมีลงยาให้นิดนึงด้วยนี่ค่ะเส้นนี้5บาทนะคะก็ความยาวน่าจะอยู่ประมาณ23โอ้22ค่ะวัดจากหัวตัวเองได้เลยนะคะตัวนี้22หัวคั่วเป็นลักษณะเป็นจรวดลงยานะคะน้ำหนักเส้นนี้น้ำหนัก5บาทความยาว22นิ้วนะคะสวยมากอีก1ลวดลายนี่ค่ะโอเคเราไปต่อกันที่พิกุลอีก1แบบนะคะไม่รู้จะชอบหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเวอร์ไปเปล่าแต่ว่าเป็นลายหนึ่งที่สวยมากนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยเพราะว่านี่ค่ะเส้นนี้น้ำหนักทองอยู่ที่3บาทนะคะตัวนี้อยู่ที่3บาทตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปรีวิวเลยนี่ค่ะเมื่อวันก่อนน้องช่วยถ่ายรูปรีวิวไปแล้วนี่ค่ะสวยไหมสวยเนาะนี่สวยมากเดี๋ยวลองใส่เส้นนี้ให้ดูเส้นนี้สวยมากถ้าอย่างที่บอกค่ะถ้าตัดหัวนางแบบไปจะสวยมากมากแน่ใส่ออกมานะคะจับดีๆก่อนนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโหราชินีกูลมากเลยค่ะปึ๊บนี่นะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะคะตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่3บาทนะคะใส่สวยมากนี่ค่ะเราก็ต้องเวลาใส่เนี่ยก็ต้องแบบแผ่นแผ่แปะแล้วใครแบบใส่เสื้อต้องเปิดคอนิดนึงนะคะเสื้อมีปกตัดออกไปเลยนะคะใส่สวยมากใครชอบบ้างเส้นนี้เป็นแบบแพดอกพิกุลเนาะน้ำหนักทอง3บาทเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวของพี่ยะนะคะเดี๋ยวยังไงโอ้ปิดไลฟ์สดแล้วพี่ย้อนดูได้เลยค่ะ2บาทโอ้รีวิวไปเยอะมากๆลายสวยมากๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เยอะเลยอ่ะดูโซ่ทับลายของผู้ชายกันบ้างหนุ่มๆรอกันเกอร์แล้วค่ะนะคะนี่อันนี้เป็นน้ำหนัก2บาทนะคะใครได้ยินเสียงแควก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 บ้างนะคะหลังไมค์แบบตอบไม่ทันเลยนะคะทักหลังไมค์ได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นลายโซ่ทับลายน้ำหนัก2บาทความยาวคือแบบ1ศอกยาวมากสวมหัวได้นะคะพี่ผู้ชายนี่สวมหัวได้สบายเลยนะคะนี่เหลือความยาวเยอะมากนะคะสวมสบายเลยนี่ถ้าผู้หญิงใส่คือลงไปลึกมากแล้วก็มีลายโอเคขอข้ามไป5บาทเลยละกันเพราะว่าเมื่อสักครู่แบบขอบคุณพี่อลิต้านะคะ2สี1สลึงเท่าไหร่เหรอคะ8,300เนาะ2สี1สลึงอยู่ใกล้มืออ่ะมี2ลายนะคะ1สลึงปึ๊บเป็นงาน2สีชัดยังเป็นลายเม็ดยินตันนะคะ1แบบแล้วก็อีกแบบนึงปึ้งปึ้งนี่ค่ะมี2แบบนะคะเป็นสร้อยคอ2สีเส้นละ1สลึงแบบเป็นเส้นบางๆเล็กๆสวยๆเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะข้อมือ2สลึงยาว18ยังไงโอ้ฝากทักนิดนึงดีกว่านะคะสำหรับสร้อยข้อมือ2สลึงยาว18เดี๋ยวยังไงโอ้ส่งแคตตาล็อกให้เพราะว่าโอ้เพิ่งถ่ายแคตตาล็อกเสร็จเมื่อประมาณวัน2วันก่อนเองนะคะก็เดี๋ยวโอ้ส่งให้ดูเรามาดู5บาทกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าพอดีมีพี่อยากชมมารอมาสักพักแล้วเนาะ
เดี๋ยวขอข้าม2บาทไปเลยนะคะจึ๊บอันนี้เป็นแบบ2บาทนะคะเอ๊ะ5บาทพูดผิดความยาวคือสวมหัวขึ้นมาหน่อยนะคะปึ๊บนี่เดี๋ยวความยาวสวมหัวนะคะก็จะอยู่ประมาณมีตั้งแต่ความยาวแบบ34อัพนะคะเป็นความยาวแบบ34อัพนะคะเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้คือสร้อยคอ1บาทใช่ไหมคะได้เลยค่ะพี่ปรินเซสเดี๋ยวแวะมาหน้าร้านได้นะคะอ๋อสร้อยคอ2สี 8,300 ค่ะพี่เมื่อกี้ทันไหมคะอยากให้โอเอาออกมาแคปไว้ให้ใหม่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแอดมินคะแอดมินสร้อยเลิฟอ่ะน้องมุกพี่อุ้ยอ่ะ 15,300 ยังไม่รวมค่าแมสนะพี่โอให้ราคาพิเศษพี่อุ้ยไว้นะคะช่วยแก้ราคาให้พี่เขาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวโอแจ้งน้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะสร้อยคอ2สีเมื่อกี้ต้องการแคปไหมคะถ้าต้องการแคปแจ้งได้นะเดี๋ยวยังไงโอเอาขึ้นมาให้แคปใหม่5บาทค่ะ5บาทนะ5บาทค่อนข้างยาวเลยนะคะอันนี้ลายผ่าหวายค่ะค่ะยินดีค่ะพี่อุ้ยเดี๋ยวนะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นลายข้าวโพดน้ำหนักทอง5บาทนะคะโอเคนี่นะคะพี่แอนนิพักนะคะมี2ลายนะคะเดี๋ยวแคปก่อนได้แล้วก็อันนี้โอพี่บอกโอนิดนึงนะคะว่าจะทักแชททางไหนทางไลน์หรือทางเฟซโอจะได้แจ้งราคาพิเศษให้แล้วก็แจ้งแอดมินให้นะคะว่าโอให้ราคาที่เปิดไลฟ์สดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะได้ราคาพิเศษด้วยสวัสดีค่ะพี่ทิพวรรณนะคะแคปเรียบร้อยนะคะพี่แอนนิพักแสงสืออะโอไม่อ่านเดี๋ยวก็อ่านไม่ออกค่ะนะคะแคปเรียบร้อยเนาะเส้นละ1สลึงนะนี่นะคะแจ้งนิดนึงนะคะว่าจะทักทาง LINE หรือทางเฟซโอจะได้แจ้งราคาพิเศษให้กับทางแอดมินให้นะคะอ่ะโอเคน่าจะทันเรียบร้อยปึ๊บพอดี1สลึงอยู่ใกล้ตัวก็เลยหยิบได้เลยอ่ะต่อมาเรามาดู5บาทกันต่อนะคะ5บาทที่คอน้ำหนัก3บาทค่ะสวยเนาะ3บาทเนี่ยเส้นนี้3บาทค่ะอ่ะต่อมา5บาทนะคะลายข้าวโพดนี่ค่ะลายข้าวโพดนี่ค่ะลายข้าวโพดเส้นนี้ยาวมากนะคะเมื่อสักครู่มีพี่อยากได้ราคาพิเศษนะคะก็ดูได้ค่ะอยากได้เส้นไหนลายไหนก็บอกได้เดี๋ยวเอาออกมาให้แคปนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เป็นลายข้าวโพดน้ำหนัก5บาทนะคะต่อไปเป็นลายโซ่ทับลายน้ำหนัก5บาทค่ะสวมหัวได้นะคะแล้วก็เอาตันๆหน่อยก็จะเป็นตันๆหน่อยอ่ะจะเป็นลายผ้าหวายค่ะนะคะอันนี้เป็นลายโซ่ฝรั่งน้ำหนัก5บาทนะคะ5บาทวันนี้ประมาณ 146,000 กว่าๆ 6,000 ปลายๆหรือ7ต้นๆก็มีค่ะในส่วนของบางลายนะคะอันนี้เป็นโซ่ฝรั่งนะคะโซ่ฝรั่งตัน5บาทยาวมากนะคะยาว1ศอกโอเคแล้วก็ลายกระดูกมังกรน้ำหนัก5บาทนะคะเส้นนี้น้ำหนัก5บาทสวมหัวได้เลยนี่ค่ะสวมหัวได้ยาวมากนะคะอึ๊บนั่งตรงๆเส้นใน3บาทนะคะเส้นใน3บาทแล้วก็เส้นนอกเส้นยาวนี่5บาทเนี่ยค่ะใส่อย่างนี้เลยนะคะเส้นนี้ก็สวยสำหรับแบบคนที่ชอบงานแฟชั่นนิดนึงค่ะเส้นนี้5บาทน้ำหนัก5บาทนะคะเป็นลายโซ่แบบฮิปฮอปนิดนึงนี่5บาทนะคะเส้นนี้5บาทค่อนข้างยาวนิดนึงอาจจะไซส์ความยาวเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะคะเป็นเลทเท่ๆเส้นนี้น้ำหนัก5บาทนี่ค่ะติ๊งตองลายสวยนะอยากจะเชียร์สำหรับคนที่แบบหาเทสแบบหาแบบให้แฟนอะไรเงี้ยนะต้องวัยรุ่นนิดนึงอาจจะชอบลายนี้ค่ะไม่มีค่ะที่ร้านไม่มีสาขาฟอร์จูนนะคะเพ
ของเราอยู่ในห้างเซนจูรี่สาขาเดียวเลยแล้วก็ไม่มีสาขาที่อื่นนะคะพี่ทิพวรรณบางทีแบบไปถึงบางทีบางร้านก็แอบอ้างนะคะว่าเป็นร้านเราอะไรประมาณนี้ยังไงก็อยากให้เช็คกับทางเพจดีๆแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงปากซอยลังน้ำค่ะใกล้ๆกับ King Power นะคะอยู่ในห้างนะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะลายกระดูกมังกรค่อนข้างตันอยู่นะคะไม่ใหญ่ไม่เวอร์นะคะใหญ่ๆเวอร์บ้างดีกว่าหนุ่มๆอาจจะชอบลายโซ่เนาะเขาเป็นลายคล้ายๆทาโร่ค่ะเนี่ยแล้วก็ตัดลายดูสิเทียบกับนิ้วก้อยใหญ่มากปุ๋งมากนะคะสำหรับเส้นนี้น้ำหนักทอง5บาทนี่ค่ะน้ำหนักทอง5บาทเนาะไซส์ใหญ่มากอ่ะใหญ่มากอ่ะ5บาทนะคะสำหรับเส้นนี้น้ำหนัก5บาทสวยมากแวะมาลองที่ร้านได้นะคะลายสวยๆแบบนี้นี่เดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของตัวลายสร้อยให้ดูนะคะตัวลายสร้อยเนี่ยสายจะเป็นลายนี้ลายสวยไหมนะคะปึ๊บนี่ค่ะเอาไม่ชัดอีกชัดแล้วนี่ค่ะแล้วก็ตัวปล้องนะคะจะเป็นตัดลายทันสมัยหน่อยก็จะดูแบบตัดลายไม่แก่มากนะคะนี่นะคะสวยมากโอเคจริงๆก็มีอีกนะคะ5บาทแต่ว่ายาวๆอาจจะมีลายไม่เยอะมากเท่าไหร่โอเคก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนดีกว่านะคะพอดีแมสก็หลวมด้วยแล้วก็ไม่ค่อยถนัดสำหรับแมสอันนี้นะคะแล้วก็พูดเยอะหิวน้ำโอเคก็เดี๋ยวยังไงโอจะมีโพสต์วันนี้จะมีโพสต์สร้อยข้อมือ2บาทให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะหน้าแฟนเพจหน้าแฟนเพจหน้าทำไลน์ใน LINE ทั้งใน IG ด้วยนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบสินค้าชิ้นไหนก็ทักอินบ็อกซ์กันได้นะคะเดี๋ยวยังไงก็เราพูดคุยกันแชทกันเพิ่มเติมถ้าต้องการลายสร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนอะไรยังไงทักเข้ามาได้กรุณาแจ้งไซส์ด้วยนะคะแจ้งไซส์ด้วยน้ำหนักเท่าไหร่ไซส์ความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงโอ้ส่งแคตตาล็อกให้ได้ชมกันนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะ3บาทค่ะนะคะโอเควันนี้โอ้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ